จะเล่าเรื่องพระอรหันต์ผู้เป็นสานราภีและมีปฏิสัมภิทาญาณคือพระเจ้าสีธรรมาสกราชมหาบพิตรตั้งได้สดับมาอดีตการนานมาแล้วกุลบุตรผู้หนึ่งซึ่งมีศรัทธาก่อสร้างกองการกุศลแล้วตั้งจิตปรารถนาเป็นพระอรหันต์ทรงสานอภิญญาและปฏิสัมภิทาญาณในสำนักแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายแต่ปางก่อนแล้วสังวรคือสังสารณาการท่องเที่ยวเสวยอภิรมชมทิพย์สมบัติและมนุษย์สมบัติอยู่ในเทวโลกและมนุษย์โลกสิ้นการชานานเกือบจนถึงการเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแห่งเราเสด็จดับขันเข้าสู่พระปรินิพพานกำหนดพระพุทธการคือกำหนดพระพุทธศาสนาการล่วงแล้วได้นานถึง228พรรษาจึงได้มาบังเกิดเป็นบรมกษัตริย์ทรงพระนามว่าพระเจ้าสีธรรมาโสกราชผ่านพิภพมหัยสุริยะสมบัติยกขึ้นซึ่งเสวตฉัตรณกรุงปาตลีบุตรมหานครพระองค์ทรงมีพระทัยศรัทธาเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนาจึงได้ถาปนาการพระวิหารและพระสถูปถึง 84,000 ทุกนครทั่วทั้งสกลชมพูทวีปแล้วจึงทรงมีพระราชดำรัสถามพระภิกษุสงฆ์ทั้งปวงว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าทั้งปวงยอมจะได้พระบรมธาตุแห่งองค์สมเด็จพระศาสดามาแต่ที่ใดเพื่อที่จะได้บรรจุไว้ในสถูปที่ยมอุตสาสร้างขึ้นใหม่ด้วยศรัทธานี้เมื่อได้ทรงสดับพระสงฆ์ทั้งปวงถวายพระพรว่าอาตมาภาพได้สดับสืบกันมาว่าพระบรมธาตุแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาเจ้าแห่งเราได้ถูกฝังไว้ในที่แห่งหนึ่งแต่มิได้ทราบแน่ชัดว่าฝังณที่ใดจึงรับสั่งให้ทำลายพระสถูปอันมีอยู่ณเมืองราชคฤห์แล้วให้ค้นหาพระบรมสารีริกธาตุอยู่เป็นเวลานานแต่ก็มิได้พบพานจึงให้กระทำพระเจดีย์ฐานใหม่ให้เป็นปกติดีดังเดิมแล้วพระองค์ก็ทรงพระภิกษุสงฆ์กับทั้งจตุรงโยธาหารเสด็จไปสู่เมืองเวสาลีให้รื้อพระเจดีย์จนทั่วพระนครแล้วค้นหาแต่ก็มิได้พระบรมสารีริกธาตุอีกเช่นเคยจึงรับสั่งให้ก่อสร้างใหม่เป็นปกติดีเหมือนเก่าแล้วเสด็จไปสู่รามคามรับสั่งให้พลโยธาหารทำการรื้อพระเจดีย์ฐานที่เมืองนั้นแต่มิอาจที่จะรื้อทำลายลงได้เพราะหมู่นาคทั้งหลายพากันรักษาเข้มแข็งมิให้พระเจดีย์พินธนาการบันดาลให้จอบเสียมและสิวขวานหักเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่เมื่อไม่สมพระทัยปรารถนาจึงเสด็จยาตราพลไปสู่เมืองอันละกับปะกะนครและเมืองเวททะทีปะกะนครเมืองปาวายเมืองกุสินารายให้ทำลายพระเจดีย์ทั้งหลายค้นหาพระบรมสารีริกธาตุแต่ก็มิได้พบผ่านจึงถาปนาการก่อใหม่ให้เป็นปกติเหมือนดังเก่าแล้วจึงทรงยกทัพเสด็จกลับย้อนมายังราชคฤห์มหานครอีกรับสั่งให้มีสันนิบาตพุทธบริษัทดำรัสถามให้แน่ชัดลงไปในที่ประชุมนั้นว่าผู้ใดผู้หนึ่งเพิ่งได้สดับมาแต่ก่อนว่าพระบรมธาตุแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาแห่งเราทั้งหลายได้ถูกฝังไว้ณที่ไหนบ้างขอจงระลึกดูให้ดีๆแล้วจงเร่งบอกแก่เราในการบัดนี้
คราวทีนั้นยังมีพระมหาเถระองค์หนึ่งซึ่งเป็นผู้เฒ่าชราหนักหนามีพรรษาได้120ปีได้กล่าวขึ้นในที่ประชุมสันนิบาตนั้นว่าขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารพระบรมธาตุแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์จักสถิตอยู่ณที่ใดนั้นอาตมาภาพมิได้แจ้งแต่ทว่าเมื่อครั้งอาตมาภาพยังเป็นกุมารอายุได้7ขวบบวชเป็นสามเณรน้อยแล้ววันหนึ่งพระมหาเถระผู้เป็นบิดาได้ถือเอาพระอบดอกไม้พาอาตมาภาพไปสู่ที่แห่งหนึ่งครั้นถึงแล้วจึงชี้เข้าไปในระหว่างกอไม้อันรกชัดซึ่งมีพระสถูปศิลาอยู่องค์หนึ่งแล้วว่าเจ้าสามเณรจงมาที่นี่เราจะพากันเข้าไปนมัสการพระสถูปศิลาที่อยู่ในระหว่างกอไม้อันรกชัดนั้นครั้นบุกฟ้าวากน้ำเข้าไปถึงสถูปศิลาอภิวันธนาบูชาแล้วพระมหาเถระผู้เป็นบิดาได้บอกแต่เพียงว่าดูก่อนเจ้าสามเณรเจ้าควรจะพิจารณาและจดจำสถานที่นี้ให้ดีเพราะเป็นที่สำคัญอยู่กล่าวแต่เพียงแค่นี้แล้วก็ไม่กล่าวอะไรอีกต่อไปอาตมาภาพได้รู้เหตุแต่เท่านี้ขอถวายพระพรสมเด็จพระนราธิบดีศรีธรรมาโศกราชได้ทรงสดับคำให้การของพระมหาเถระผู้มีอายุวัดสามากเช่นนั้นจึงมีดำรัสว่าสรอยธาตุนิทานคือการฝังพระบรมธาตุน่าจะเป็นที่นั่นอย่างแน่แท้แล้วจึงให้พระมหาเถระนำเสด็จไปสู่ที่ตำบลนั้นเมื่อเราราชบุรุษพากันถากถางซึ่งกอไม้อันรกชัดก็ได้ทรงพัฒนาการเห็นพระสถูปศิลาดังพระมหาเถระว่าจึงรับสั่งให้ชักสลอไปตั้งไว้ที่อื่นแล้วให้ขุดมุนดินในภูมิภาคพื้นที่แห่งนั้นลึกพอประมาณแล้วก็เห็นซึ่งทรายแก้วเจ็ดประการเรียรายอยู่ทั่วทั้งนั้นแล้วก็พบเห็นเรือนทองแดงใหญ่ประมาณเท่าเรือนพระเจดีย์ฐานและได้เห็นภาพยนต์เป็นรูปเนรมิตอาทับมือถือพระขันอันคมกล้ามีพันโสมีพันโอภาสแก้วพลึกและดูพิลึกหน้าสะพึงกลัววิ่งเบียนวนอยู่รอบห้องพระบรมสารีริกธาตุรวดเร็วดุจลมพัดราชบุรุษทั้งหลายเกรงกลัวอยู่ต่อความตายมิรู้ที่จะทำประการใดได้พระบรมกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่จึงรับสั่งให้หาแม่มดทั้งหลายมาเพื่ออัญเชิญปวงเทวดาแล้วให้แต่งเครื่องปรีกรรมบวงสรวงสังเวยต่างๆทั้งให้ประคมดุริยางดนตรีแต่ก็ไม่มีผลสำเร็จประการใดภาพยนต์รูปนิรมิตนั่นก็คงยังวิ่งเวียนวนด้วยอาการอันดุร้ายต่อไปตามเดิมหาหยุดไม่จนพระทัยหนักเข้าแล้วองค์บรมกษัตริย์จึงทรงประนมพระหัตถ์คือมือถวายอัญชลีแก่ปวงเทพปดาแล้วออกวาจาดำรัสประกาศว่าข้าแต่ท้าวเทวราชทั้งหลายผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ข้าพเจ้านี้มีจิตปรารถนาจะถือเอาพระบรมธาตุทั้งหมดนี้อัญเชิญเอาไปประดิษฐ์ประจุไว้ที่พระเจดีย์ทั่วทุกวิหารทั้ง 84,000 เพื่อให้เป็นที่สักการบูชาแห่งเทพดาและมนุษย์ทั่วทุกประเทศพระพุทธศาสนาจะได้แผ่ไพศาลวัฒนาการไปทุกขอบเขตนครขันธสีมาขอเทพดาเจ้าทั้งหลายจงอำนวยช่วยให้ได้พระบรมธาตุสมปรารถนาของข้าพเจ้าในการบัดนี้เถิดขณะนั้นสมเด็จพระอมรินทราธิราชผู้ทรงเป็นใหญ่ในสวงสวรรค์ชั้นไตรตรึงทรงทราบเหตุจึงมีเทวะองค์การตรัสสั่งพระ
เวสสุกรรมเทพบุตรว่าบัดนี้พระยาธรรมาโศกราชจะมารื้อพระบรมธาตุเอาไปประดิษฐานไว้ในที่อันควรขอท่านจงด่วนไปช่วยทำลายภาพยนต์อาถรรพ์ให้อันตรธานพระเวสสุกรรมรับเทวองค์การแล้วก็รีบลงมาณสถานที่นั้นด้วยเทพฤทธิ์เนรมิตกายเป็นกุมารน้อยอายุประมาณ5ขวบมีมือถือธนูเข้าไปยืนอยู่เฉพาะพระพักตร์บรมกษัตริย์แล้วกราบทูลว่าข้าพระเจ้าจะรับอาสายิงรูปภาพยนต์อาถรรพ์นี้ให้แตกทำลายกระจัดกระจายลงให้จงได้พระเจ้าค่ะเมื่อสมเด็จพระเจ้าสีธรรมาโศกราชผู้เป็นใหญ่ทรงอนุญาตด้วยความดีพระทัยว่าพ่อจงยิงเถิดดังนี้กุมารน้อยนั้นก็พลันกงขึ้นซึ่งธนูแล้วแผลงไปฉับไวลูกธนูแล่นไปถูกรูปภาพจนแตกหล่นกระจัดกระจายไปต่อหน้าสมเด็จพระนราธิบดีก็ทรงพระเกษมโสมนัสตรัสสรรเสริญสดุดีคุณแห่งกุมารน้อยนั้นเป็นอันมากแล้วรีบเสด็จเข้าไปสู่ที่ใกล้ทวารเรือนทองแดงโดยเร็วรับสั่งให้ทำลายซึ่งตราที่ตีประจำทั้งกุญแจและห่วงสายอยู่ที่ติดอยู่ณธรณีประตูนั้นแล้วทอดพระเนตรเห็นท่อนแก้วมณีอันใหญ่กับทั้งอักษรจารึกทรงอ่านได้ใจความว่าพระยาเขียนใจในอนาคตจะมารื้อห้องบรรจุพระบรมธาตุนี้และให้พระยาเขียนใจจงเอาท่อนแก้วมณีนี้ไปเถิดเมื่อทรงอ่านอักษรเป็นใจความว่าชะนี้สมเด็จพระเจ้าสีธรรมาโศกราชผู้เป็นใหญ่ก็ให้ทรงพระพิโรธโกรธออกโกรธวาจาว่ากษัตริย์เห็นปานดังเรานี้มีอานุภาพแผ่ไปทั่วสกลชมพูทวีควรมากล่าวติเตียนว่าเป็นพระยาเขียนใจก็ท่านที่เป็นกษัตริย์แต่ปางก่อนนั้นใช่จะได้มีอานุภาพและยศศักดิ์สมบัติสรึงคานประมาณสักเท่าใดนักหนาทรงออกพระโอษฐ์ด้วยความขุ่นพระทัยว่าดังนี้แล้วก็ให้เปิดโลหะทวารเสด็จเข้าไปภายในเรือนพระธาตุจนถึงเรือนแก้วเจ็ดประการเปิดทับเปิดครับพระทวารเข้าไปในห้องพระบรมธาตุแล้วก็ทรงเห็นเป็นโอภาสด้วยแสงประทีปส่องสว่างทั้งบุพชาติทั้งหลายที่บูชาไว้ก็หอมฟุ้งขจรตลบไปพระนังว่าเพิ่งเจ็บมาบูชาในขณะนั้นเป็นอัศจรรย์ทั้งกลิ่นสุคันเครื่องหอมก็มิได้หายกลิ่นเสาวคนทรสสรรพสิ่งสักการบูชาก็ยังปรากฏบริบูรณ์มิได้เสื่อมสุนอันตรธานด้วยอำนาจพระอธิษฐานแห่งองค์พระมหากัสสปะสังฆบุตราจารย์ผู้กระทำธาตุนิทานแต่การปรินิพพานใหม่ๆสมเด็จพระนราธิบดีศรีธรรมาโศกราชผู้เป็นใหญ่เมื่อได้ทอดเห็นเหตุอันน่าอัศจรรย์ดังนั้นก็พรันหายพระพิโรธมีแต่ทรงพระโสมนัสปรีดาประโมทแผ่ไปทั่วสรีระอินทรีย์แล้วทรงเห็นแผ่นสุพรรณอันมีลายลักษณ์อักษรจารึกไว้ทรงหยิบขึ้นมาอ่านได้ใจความว่าในอนาคตการเมื่อพระอโศกราชกุมารยกขึ้นซึ่งเสวยฉัตรได้ขัตติยราชาภิเษกเป็นเอกอิสราธิบดีมีพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชแล้วชายบรมกษัตริย์พระองค์นี้จะได้รื้อขึ้นซึ่งที่ฝังพระบรมสารีริกธาตุด้วยพระราชศรัทธาแล้วจะทรงแจกพระบรมสารีริกธาตุนี้ไปประดิษฐานทั่วสกลชมพูทวีปเป็นแน่แท้ทรงเห็นลายลักษณ์อักษรจารึกไว้เป็นใจความแม่นยำชะนี้
องค์พระนราธิบดีก็ทรงพระเกษมสมนัสดำรัสแก่หมู่อมาตย์ราชบริพารและพระสงฆ์ซึ่งอยู่ในที่นั่นว่าดูก่อนท่านทั้งปวงพระมหากัสสปะสังฆาวุฒาจารย์ท่านพิจารณาเห็นว่าตัวเราเท่านั้นที่จะเป็นผู้รื้อพระบรมสรีริกธาตุนี้ขึ้นก่อนการแต่ตัวเราเกิดนับด้วยร้อยๆปีได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจนักตัดด้วยทรงพระโสมนัสชนีแล้วก็ทรงตบพระหัตถ์คือมืออยู่ฉาดฉานแสดงพระอาการชื่นชมในพระคุณของพระมหากัสสปะเถระเจ้านั้นแล้วจึงดำรัสสั่งให้เปิดกล่องที่สวมใส่พระบรมธาตุไว้ทุกชั้นอัญเชิญเอาพระบรมธาตุใส่ลงในพระสุพรรณภาชนะเกือบทั้งหมดเหลือแต่นิดหน่อยบรรจุไว้ในที่เดิมนั่นแล้วให้หันทวารเรือนแก้ว7ประการและเรือนทองเรือนเงินเรือนทองแดงออกมาทุกๆชั้นรับสั่งให้เอาทรายแก้วมาถมลงไว้ให้เต็มและเอาศิลาแรงมาทับไว้ในเบื้องบนแล้วให้ขนมูลดินมาถมลงจนมิดปิดช่องให้เสมอพื้นปฐพีตามที่เดิมและสักสลอซึ่งพระสถูปศิลามาประดิษฐานไว้ในเบื้องบนดุจการก่อนสมเด็จพระเจ้าศรีธรรมาโสกราชผู้ทรงเป็นใหญ่ในสกลปฐพีเมื่อทรงได้พระบรมสรีริกธาตุสมพระราชประสงค์แล้วก็เสด็จยกพระหุยาตาแสนยานุกรแห่งอัญเชิญมาสู่ปาตรีบุตรมหานครราชธานีแล้วกระทำสักการะสัมมาคารวะวิธีโดยอเนกประการต่างๆเสร็จแล้วจึงทรงแจกพระธาตุไปประดิษฐานบรรจุไว้ในพระเจดีย์ณพระวิหารทั่วทุกๆพระนครทั้ง 84,000 พระเจดีย์ในแผนพื้นปฐพีชุมพูทวีปทั้งสิ้นนั้นด้วยราชานุภาพพร้อมกันด้วยพระอรหันตฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองประการโดยเหลือพระบรมสารีริกธาตุที่สำคัญไว้ส่วนหนึ่งแล้วจึงมีพระราชดำรัสสั่งให้นายช่างมีฝีมือดีเป็นเอกสถาปนาการสร้างพระเจดีย์ขึ้นใหม่องค์หนึ่งมีประมาณสูงถึงครึ่งโยชน์ประดับด้วยแก้วต่างๆแสงแก้วโอภาสรุ่งเรืองครุวนาดุจไกรราชคิรีประดิษฐานที่ริมฝั่งแม่น้ำมหาคงคาณบริเวณใกล้กรุงปาตรีบุตรมหานครนั้นแล้วอัญเชิญพระบรมสรีริกธาตุส่วนที่เหลือไว้บรรจุใส่ในมหาเจดีย์ที่สร้างใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงทรงมีพระหฤทัยปราบปลื้มปรีดารับสั่งให้กระทํามหกรรมการฉลองพระสถูปเจดีย์ทั้ง 84,000 องค์และพระมหาสถูปเจดีย์ที่สร้างขึ้นใหม่โดยจัดเป็นงานใหญ่เพื่อให้มหาชนได้โอกาสกระทําสักการบูชาเป็นเวลานานให้ท่วนถึง7ปี7เดือนและ7วันในวาระสุดท้ายแห่งงานมหากรรมครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าศรีธรรมาสกราชผู้เป็นใหญ่ทรงมีพระทัยปรารถนาจักกระทำสักการะบูชาพระมหาสถูปเจดีย์ด้วยพระศรีระวางแห่งพระองค์เองคือด้วยพระสรีระกายระหว่างแห่งพระองค์เองจึงรับสั่งให้เอาปุ๋ยสำลีซุปด้วยน้ำมันหอมถึง500หม้อมาพันพระวรกายตั้งแต่พระศอกคือคอตลอดลงไปตราบเท่าถึงพระบาทคือเท้าแล้วเสด็จไปยืนประดิษฐานอยู่เบื้องหน้าพระเจดีย์ยกพระหัตถ์อัญชลีเหนืออุตตมังสิโรธทรงอนุสรณ์รำพึงถึงพระพุทธคุณแล้วรับสั่งให้ราชบุรุษจุดเพลิงคือไฟทั่วพระสรีระกายพรางก็ทรงออกพระวาจาสวดสรรเสริญสดุดีคุณ
แห่งพระศรีรัตนตรัยว่านะโมตัสสะภะคะวะโตดังนี้เป็นอาทิติดต่อกันไปมิได้ขาดสายเปลวเพลิงนั่นก็พุ่งโพรงขึ้นไปบนอากาศประมาณถึง7ชั่วบุรุษแต่พระองค์ก็มิได้ทรงรับอันตรายอย่างใดพระสกลกายนั้นกลับเย็นเป็นปกติเมื่อเปลวเพลิงดับสนิทลงแล้วพระองค์จึงทรงโสรดสงอุทกะทาราชำระพระสรีระกายทรงซึ่งเครื่องพระวิภูสิทธิ์อาภรณ์แวดล้อมด้วยอเนกนิกรคณามาศกระทำอภิวาทพระมหาสถูปเจดีย์เจ้าเสด็จบทจรประทักษิณสิ้นตติยวาระสามรอบแล้วเสด็จไปทรงสดับพระสัทธรรมเทศนาซึ่งพระมหาขีณาสวสงฆ์เป็นองค์แสดงท่วนถึง7วัน7คืนทรงถวายพัตตาหารแด่พระสงฆ์และทรงถวายไทยธรรมต่างๆเสร็จการพระราชพิธีทั้งปวงแล้วก็นมัสการเสด็จวิวัฒนาการกับทั้งอมาตย์ราชบริพารกับเข้าสู่พระราชนิเวศกรุงปาตลีบุตรมหานครเมื่อสมเด็จพระเจ้าศรีธรรมาสกราชบรมกษัตริย์ทรงจัดงานมหกรรมซึ่งเป็นงานใหญ่เสร็จสิ้นลงไปด้วยดีแล้วพระองค์ก็ทรงมีพระทัยพองแผ้วในพระราชกุศลบุญราศีครั้งนี้เป็นอันมากวันหนึ่งจึงทรงนิมนต์พระสงฆ์ทั้งปวงมาแล้วทรงมีพระราชปุจฉาถามว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าทั้งปวงบุคคลทั้งหลายที่เคารพบูชาพระศรีรัตนตรัยในพระศาสนานี้ผู้ที่มีศรัทธาและบริจาคทรัพย์เป็นศาสนาบูชาเสมอและมากขึ้นไปกว่าที่ยมกระทำครั้งนี้มีบ้างหรือไม่พระโมคคัลลีเฮบุตรติสสะเถระอารหันต์ซึ่งเป็นประธานแห่งพระสงฆ์ในที่นั้นจึงถวายพระพรว่าขอถวายพระพรบพิตรพระราชสมภารครั้งเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์เจ้าแห่งเรายังทรงมีพระชนอยู่นั้นก็ดีบุคคลผู้ที่มีศรัทธาบริจาคทานในพระศาสนานี้จะมีเสมอเหมือนพระองค์นั้นหามิได้ขอถวายพระพรข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าก็ในเมื่อโยมนี้มีศรัทธาเสียสละทรัพย์ถึง96โกรธสร้างพระวิหารและพระสถูปเจดีย์ถึง 84,000 ซึ่งเป็นการบริจาคทรัพย์เป็นอันมากดังนี้จะได้ชื่อว่าเป็นญาติในพระพุทธศาสนาแล้วหรือยังยังดอกมหาบพิตรพระราชสมภารโยมนี่อุตส่าห์บริจาคทรัพย์ในพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากมายชนิดยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นญาติในพระพุทธศาสนาก็แล้วจะให้กระทำกุศลจริงใดเล่าจึงจักได้ชื่อว่าเป็นญาติในพระพุทธศาสนาพระผู้เป็นเจ้าพระโมคคัลลีบุตรเถระเจ้าเห็นอุปนิสัยแห่งพระมหินทราชกุมารและพระสังฆมิตรราชธิดาว่าทรงมีวาสนาบารมีที่อบรมสั่งสมมาแต่ปางก่อนและมีพระอรหัตตคุณรุ่งเรืองอยู่ในขันธสันดานทั้งในอนาคตการก็จักทรงพระเจริญเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนายิ่งนักจึงถวายวิสัชนาว่าดูก่อนบพิตรพระราชสมภารบุคคลผู้ใดได้ถวายอามิตรจตุปัจจัยไทยธรรมะตั้งแต่พื้นปฐพีนี้สูงขึ้นไปเสมอภวกพรมก็ดีผู้นั้นควรจะมีชื่อว่าเป็นแต่มหาทายกใหญ่ยิ่งกว่าบุคคลทั้งปวงเพราะรับภาระธุระพระพุทธศาสนาอนุเคราะห์พระสงฆ์ให้ได้รับความสะดวกสบายแต่จะได้ชื่อว่าเป็นญาติในพระพุทธศาสนานั้นหามิได้ต่อเมื่อใดเขามีศรัทธาคิดจะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาบวชบุตร
ธิดาชายหญิงไว้ให้ปฏิบัติซึ่งศาสนาพรหมจรรย์และมรรคพรหมจรรย์เพื่อสืบต่ออายุพระบวรพุทธศาสนาให้สถิตสถาพรไปในอนาคตกาลเบื้องหน้าผู้นั้นจึงจะได้ชื่อว่าเป็นญาติอันประเสริฐในพระศาสนานี้สมเด็จพระเจ้าศรีธรรมาสกราชบพิตรได้ทรงสดับมหาเถระคาถาดังนี้ก็ทรงมีพระทัยกอบด้วยพระปีติโสมนัสจึงหันมาตรัสกับมหินทราชโอรสและสังฆมิตรตาราชกุมารีว่าดูก่อนพ่อมหินแม่สังฆมิตรตาซึ่งเป็นที่รักของบิดาเอ๋ยอันว่าการบรรพชานี้เป็นที่เสน่หาภาพแห่งบิดาเจ้าทั้งสองมีความปรารถนายินดีจะบรรพชาอยู่หรือว่าหาไม่ได้หากว่าใจของเจ้าทั้งสองยินดีในการบรรพชาแล้วชายก็จะเป็นการอนุเคราะห์ให้บิดาได้เป็นญาติในพระศาสนาเพราะว่าการบรรพชาอุปสมบทนี้มีพระนิสงส์มากได้ชื่อว่าทายัตเชื้อสายสืบสามัญวงศ์ในพระพุทธศาสนาแท้เจ้าชายมหินทราชบุตรและเจ้าหญิงสังฆมิตรตาราชธิดาได้สดับพระราชบัญชาแห่งสมเด็จพระบรมชนกาธิราชดังนั้นจึงกราบบังคมทูลพระกรุณาว่าข้าแต่พระราชบิดาข้าพระบาททั้งสองนี้มีจิตยินดีประโมทปรารถนาจะบรรพชาเป็นยิ่งนักขอพระราชบิดาจงทรงพระกรุณาอนุญาตให้ข้าพระบาททั้งสองได้บรรพชาอุปสมบทในพระบวรพุทธศาสนาด้วยเถิดพระเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมกษัตริย์ได้สมนาการพระราชธิดาและพระราชบุตรสุดที่รักกราบบังคมทูลเช่นนั้นก็ทรงพระโสมนัสดำริว่าเราจักให้อุปราชสมบัติแก่เจ้าชายไม่เห็นโอรสก็จริงแหละแต่อุปราชสมบัตินั้นเป็นเพียงโลกิยสมบัติมิได้เป็นสาระยั่งยืนแต่อย่างใดเราควรจะให้เจ้าไม่เห็นลูกรักผู้ทรงศักดิ์เข้าบวชในพระบวรพุทธศาสนาอันเป็นเหตุให้ได้โลกุตรสมบัติจักดีกว่าเป็นไหนไหนแล้วจึงมีรับสั่งให้ตกแต่งบรรพชาพิธีด้วยเครื่องราชาลังการราชาภิวิภูสิทธิ์อันวิจิตรอย่างเอกอุดมพรั่งพร้อมด้วยข้าราชบริพารแห่แหนพระราชโอรสพระธิดาทั้งสองพระองค์คือพระมหินทราชโอรสซึ่งมีพระชนครบ20พรรษาและพระสังฆมิตราราชธิดาซึ่งมีพระชนมายุครบ18พรรษาออกจากพระบรมมหาราชวังไปบรรพชาอุปสมบทในพระบวรพุทธศาสนาโดยมีพระมหาเถระโดยมีพระมหาเทวะเถระเป็นผู้ให้บรรพชาพระมัชชันติกะเถระเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระมหาโมคคลีบุตรติสเถระเป็นพระอุปชาให้อุปสมบทแก่พระมหินทราชกุมารสำเร็จภิกษุภาพในพระพุทธศาสนาส่วนเจ้าสังฆมิตรตาราชธิดาได้บรรพชาเป็นสามเณรีแล้วก็บวชในสำนักแห่งนางภิกษุณีโดยมีพระอายุปาลีเถรีภิกษุณีเป็นพระกรรมวาจาจารย์และมีพระธรรมปาลีเถรีภิกษุณีเป็นประวัติณีเมื่อได้บรรพชาอุปสมบทในพระบวรพุทธศาสนาแล้วการต่อมาก็ปรากฏว่าพระราชโอรสธิดาทั้งสองพระองค์นั้นท่านพยายามจำเริญวิปัสสนากรรมฐานยังวิปัสสนาญาณให้อุบัติขึ้นในขันธสันดานจนได้บรรลุพระอรหัตตผลญาณอันเป็นปฏิสัทธิวิมุตติขั้นสูงสุดสำเร็จเป็นพระอรหันต์ทรงไว้ซึ่งฌานและอภิญญาและจุตุปฏิสัมภิทาญาณ
พระมหินทะภิกษุราชโอรสนั้นปรากฏเกียรติคุณรุ่งเรืองงามสง่าในพระพุทธศาสนาประดุจดวงอาทิตย์เทพมณฑลและพระสังฆมิตรตาภิกษุณีอรหันต์อริยบุคคลนั่นก็ปรากฏเกียรติคุณรุ่งเรืองงามสง่าคู่กันประดุจพระจันทร์เทพมณฑลเป็นที่ชื่นชมยินดีของปวงชนชาวเมืองปาฏิลิบุตรและพุทธบริษัททั้งหลายทุกทั่วหน้าสมเด็จพระเจ้าสีธรรมาสุคราชผู้ทรงเป็นใหญ่ในกรุงปาฏิลิบุตรทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในพระบวรพุทธศาสนาที่นับว่าสำคัญเป็นอันมากกว่ามากเพราะเหตุที่พระองค์ทรงมีน้ำพระทัยกอบด้วยศรัทธาเลื่อมใสอันยิ่งใหญ่ในการสุดท้ายพลังสมเด็จบรมกษัตริย์ทรงพระประชวรด้วยพระโรคหนักเป็นอนุฐานสยามพระโรคาพาธนั้นหนักลงเห็นว่ามิอาจจะทรงพระชนชีพอยู่ได้นานวันแล้วพระองค์ก็ยังทรงมีพระทัยผ่องแผ้วปรารถนาที่จะได้ถวายทานจึงมีพระราชองค์การตัดแจเจ้าพนักงานชาวพระขังว่าดูก่อนพระนายท่านจงไปนำเอาวัตถุทานทั้งหลายมีเงินและทองเป็นต้นกับทั้งสุขุมทรัพย์ภูษามีโกศยพัฒน์เป็นอาทิและทานุปกรณ์ทั้งหลายอื่นๆมากองไว้ในที่นี้เรามีศรัทธาใคร่จะถวายทานในพระพุทธศาสนาเจ้าพนักงานชาวพระคลังนั้นขั้นได้สดับพระราชองค์การอันเกิดจากพระราชศรัทธาเช่นนี้ก็มิอาจที่จะอดกลั้นซึ่งความโศกอยู่ได้ร้องให้ปริเทวนาการพรางกราบบังคมทูลพระกรุณาว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐความมิควรสุดแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดครั้งพระราชทรัพย์คือเงินและทองก็ดีผ้าโกศยพัฒน์ก็ดีมีอยู่พร้อมทั้งสิ้นก็แต่ว่าพระราชทรัพย์เหล่านั้นเขาใส่กุญแจครั้งปิดตราประทับเสียให้มั่นคงแล้วขอพระองค์ผู้ทรงเป็นบรมกษัตริย์จงทราบพระทัยด้วยประการชนิดเถิดพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระเจ้าสีธรรมาสกราชผู้ทรงมีพระโรคาพาธหนักจึงทรงมีพระดำรัสตรัสถามว่าดูก่อนพระนายคลังผ้าโกศยพัฒน์และราชทรัพย์ของเรามีอยู่แล้วก็ใครผู้ใดเล่าบังอาจมาลั่นกุญแจครั้งปิดตราประทับเสียให้มั่นคงเช่นนั้นขอท่านจงบอกแก่เราให้จงขอท่านจงบอกแก่เราให้แจ้งในการบัดนี้ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นสมมุติเทวาเราข้าราชการอำมาตย์ผู้ใหญ่ทั้งหลายเขาได้มีการปรึกษากันเห็นว่าพระองค์ทรงพระประชวรทุพพลภาพหนักลงแล้วเขาจึงใส่กุญแจปิดตาประทับไว้ให้มั่นคงใครจะเปิดไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะไปตามมาเจ้าจงไปตามอำมาตย์ข้าราชการผู้ใหญ่ที่ใส่กุญแจคลังเหล่านั้นมาสมเด็จพระราชาธิบดีรับสั่งด้วยความไม่พอพระทัยเมื่อเจ้าพนักงานชาวพระคลังไปตามเราอำมาตย์ข้าราชการผู้ใหญ่ให้มาเข้าเฝ้ายังที่ประทับแล้วพระองค์จึงตรัสถามด้วยพระสุนเสียงหุนห้วนว่าสมบัติในเมืองปาฏิลิบุตรนี้เป็นของผู้ใดข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นสมุตติเทวาสมบัติทั้งปวงนี้เป็นของพระองค์ทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าข้าอำมาตย์ข้าราชการผู้ใหญ่เหล่านั้นพากันกราบบังคมทูลก็ในเมื่อสมบัติเหล่านี้เป็นของเราทั้งสิ้นแล้วเหตุไฉนเราจึงจะเอามาบริจาคทานไม่ได้ล่ะไปเอามาให้เราทั้งหมดเราจะถวายทานในพระพุทธศาสนาให้สิ้นอำมาตย์ข้าราชการผู้ใหญ่ทั้งหลายได้ยินพระดำรัสเช่นนั้นต่างก็แลดูตากันแล้วนิ่งเฉยเสียมิได้ทูลตอบพระราชบัญชาแต่ประการใด
จอมนราธิบดีศรีธรรมาโศกราชผู้ทรงเป็นใหญ่เมื่อทรงเห็นคนเหล่านั้นพากันดุษณีภาพนิ่งเสียสิ้นมิได้ทำตามพระราชบัญชาก็ทรงขัดเคืองพระทัยนักแต่ไม่สามารถที่จะทำประการใดจึงโบกมือคือพระหัตถ์ขับไล่ให้ออกไปจากที่นั้นโดยเร็วและในขณะนั้นปรากฏว่ามีผลมะขามป้อมสิ่งเดียวตั้งอยู่ในที่ใกล้พระหัตถ์คือมือพระบรมกษัตริย์เจ้าเพื่อจะประกอบเป็นพระโอสถถวายเท่านั้นสมบัติอื่นใดที่ทรงไว้ซึ่งคุณค่าจะได้มีอยู่ในที่นั่นก็หาไม่ได้ด้วยเหตุนี้สมเด็จพระนราธิบดีศรีธรรมาโศกราชผู้ยิ่งใหญ่จึงให้ทรงสังเวชสลดพระทัยนักทอดพระเนตรดูผลมะขามป้อมนั้นแล้วก็ทรงพระลำพึงว่าสมบัติอันเป็นโลกีนี้ย่อมมีสภาวะปรวนแปรมิได้ตั้งอยู่นานเปรียบปันดังว่าสายฟ้าแลบชั่วครู่หนึ่งหนเดียวเท่านั้นแต่การก่อนนี้ตัวเราถึงซึ่งความพรั่งพร้อมบริบูรณ์ด้วยสมบัติมากเป็นนักเป็นหนาควรแล้วหรือกลับมาถึงซึ่งภาวะทะลิกตกยากอีกแล้วก็พระมหากัสสปะสังฆวุฒาจารย์ผู้เข้าสู่นิพพานไปนานแล้วได้จารึกอักษรไว้ที่สถูปบรรจุพระบรมสรีริกธาตุทำนายว่าเราเป็นพระยาเขียนใจก็เห็นสมจริงในการครั้งนี้แล้วโอ้หนอบัดนี้เรามีความปรารถนาใคร่ที่จะบำเพ็ญทานแต่ทรัพย์ที่เป็นวัตถุทานอันเราจะพึงให้นั้นมิได้มีสรอยบุญของเรานี้เห็นทีจะสิ้นเสียแล้วเรานี่คงจะถึงซึ่งปากแข็งพญามัจจุราชมั่นคงในไม่ช้าไม่นานจึงได้ถึงการพิบัติเห็นปานชะนี้ก็แลสมบัติทั้งปวงในเมืองปาตรีบุตรนี้ไม่มีความยั่งยืนเที่ยงแท้ถึงแม่รูปกายนี้เล่าก็ไม่ได้เที่ยงย่อมถึงซึ่งภาวะวันไหวแปรปวนไปมารวดเร็วประหนึ่งดังชิวหาแห่งผู้ชงชาติก็ปานกันทรงรำพึงรำพันชนีแล้วเมื่อทรงนึกถึงเหล่าอำมาตย์ข้าราชการผู้ใหญ่ที่ไม่ทำตามพระราชบัญชาโดยเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ไร้ความสามารถในขณะนี้แล้วก็ทรงเจ็บแค้นในพระราชหฤทัยในที่สุดพระองค์ก็ทรงดับขันสวรรคตด้วยพระหฤทัยอันไม่ผ่องใสจึงจุติไปบังเกิดในชาติกำเนิดดิรัจฉานเป็นงูเหลือมริมฝั่งแม่น้ำอเจรบดีโดยอำนาจอสัญกรรมฝ่ายอกุศลที่เกิดขึ้นในขณะใกล้จะดับขันนั้นชักนำไปในไม่ช้างูเหลือมนั่นก็ค่อยเจริญใบใหญ่ขึ้นมาเรื่อยเรื่อยจนมีกายใหญ่โตประมาณเท่าเรือกลห้อยหนหามัจฉาศาสตร์เป็นอาหารอยู่แถบใกล้ฝั่งแม่น้ำอเจรวดีนั้นอันความเป็นไปในตอนนี้จะได้มีใครร่วงรู้และอย่างใดก็หาไม่โดยทุกคนต่างก็เข้าใจว่าสมเด็จพระเจ้าศรีธรรมาสุขราชผู้เป็นใหญ่และไม่น้ำพระทัยกอบด้วยความเลื่อมใสศรัทธาอุตสาห์ก่อสร้างกองการกุศลไว้ในพระบวรพุทธศาสนามากมายยิ่งกว่าใครเมื่อสมเด็จสวรรคตไปแล้วของจะเคลื่อนแคล้วไปเสวยทิพย์สมบัติอยู่ในสวรรค์เทวโลกอย่างแน่นอนแต่อนิจจาปวงชนทุกคนหาได้รู้ไม่เลยว่าบัดนี้องค์สมเด็จพระราชาธิบดีกำลังถูกอาสัญกรรมฝ่ายอกุศลชักนำให้มาบังเกิดเป็นงูเหลือมเที่ยวหามัจฉาเป็นอาหารอยู่อย่างน่าเวทนาสงสารนักจวบจนถึงการครั้งหนึ่งเมื่ออาสัญกรรมฝ่ายอกุศลของพระองค์จักสิ้นก็บังเอิญให้ท่านมาเห็นทะราชโอรสซึ่งทรงคุณวิเศษเป็นพระอรหันต์กอบด้วยสารอภิญญาและปฏิสัมภิทาญาณอันแก่กล้าบังเกิดมีจิตปรารถนาใคร่จะเข้าพระอรหันต์อรหัตตผลสมบัติ
พื่อเสวยนิพพานสุขเป็นทิฏฐธรรมเวทนีหลังจากที่ได้บำเพ็ญสาธารณกิจมาเป็นเวลานานขันพระผู้เป็นเจ้าออกจากผลสมบัติอันเป็นสุขนั้นแล้วจึงรำพึงในพระหฤทัยว่าความสุขอันเกิดจากผลสมบัติเห็นปานชนีอาตมาได้มาเพราะเหตุใดอ๋อความสุขเห็นปานชนีสมเด็จบรมกษัตริย์ทรงพระนามว่าพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชผู้ทรงเป็นพระชนกาธิบดีพระราชทานให้โดยทรงมีพระบรมราชานุญาตให้เราได้บรรพชาอุปสมบทในพระบวรพุทธศาสนาเป็นปฐมแล้วพระผู้เป็นเจ้าจึงนึกถึงพระบรมชนกขึ้นได้ใครจะทราบว่าพระองค์ไปสถิตอยู่ณสวรรค์เทวโลกชั้นใดภูมิใดจึงอธิษฐานเข้าสารอภิญญาเพื่อจะตรวจตาหาที่สถิตอยู่แห่งองค์สมเด็จพระราชบิดาผู้ถึงแก่พิชีตักไสจุติจากมนุษย์โลกไปนานช้าแล้วพระมหาคีนาสวะเจ้าองค์ราชโอรสก็ถึงซึ่งความสลดสังเวชใจเมื่อได้ทราบด้วยญาณวิเศษอันปรากฏประจักษ์ชัดว่าบัดนี้สมเด็จพระราชบิดาผู้มีคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์ทรงอยู่ในสภาพที่น่าสงสารด้วยถึงนิพพานในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอันเป็นอาเหตุกะปฏิสนธิเป็นงูเหลือมตัวโตใหญ่เท่าเรือกลกำลังห้อยหนหามัจฉาเป็นอาหารองค์อรหันต์พึงจึงพรันเหาะทะยานไปยังสถานที่นั้นโดยเร็วด้วยแรงกตัญญูครั้นถึงแล้วพระผู้เป็นเจ้าจึงร้องทักพระบิดาในร่างแห่งงูเหลือมใหญ่ให้ได้ยินเสียงด้วยอริยฤทธิ์ว่าดูก่อนมหาบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงคุณอันประเสริฐกรรมอันนี้จะได้สมควรแก่มหาบพิตรนั้นหาไม่ได้คือการที่มหาบพิตรผู้ทรงมีพระราชศรัทธาก่อสร้างกองการกุศลในพระบวรพุทธศาสนามากมายแล้วมาบังเกิดเป็นงูเหลือมใหญ่เที่ยวไล่จับมัจฉาเป็นอาหารซึ่งนับว่ากระทำปานาธิบาตกรรมอยู่เสมอเช่นนี้หาสมควรแก่บอมหาบพิตรไม่สมเด็จพระบรมกษัตริย์ซึ่งมาอุบัติบังเกิดเป็นงูเหลือมใหญ่ขั้นได้ยินเสียงทักเช่นนั้นจึงหันมามองดูเห็นพระมหินทราชโอรสผู้ทรงคุณวิเศษเป็นพระอรหันต์ก็พรันระลึกชาติหนหลังได้โดยตลอดจำได้ว่าเป็นบุตรสุจริตแห่งตนแน่แล้วก็บังเกิดวิปติสารเศร้าเสียใจค่อยเรื่อยคานเข้าไปสู่ที่ใกล้พระมหาเถระแล้ววางศีรษะลงเหนือหลังพระบาทขององค์อรหันต์ผู้เป็นบุตรตนยังอสุชนทาราน้ำตาให้ปริวัฒนาการไหลรินออกมาอยู่พรากพรากไม่หยุดหย่อนควรจะสงสารหนักหนาพระมหาคีนาสวะเจ้าเห็นพระราชโอรสผู้ตั้งใจมาโปรดสมเด็จพระบิดาเห็นกิริยาการอันควรจะกรุณาสงสารนั้นพระผู้เป็นเจ้าก็พรันถึงความสลดใจในความเป็นไปของสัตว์ที่ติดอยู่ในวัฏภูมิจึงแสดงพระธรรมเทศนาให้ยมบิดาฟังภายหลังจึงให้ตั้งอยู่ในไตรสรณคมและบัญจศีลคือศีล5เมื่อเห็นว่าสมเด็จพระบิดาในร่างของงูเหลือมใหญ่ยินดีที่จะปฏิบัติตามแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็กล่าวคำอำลากลับไปยังสถานที่อยู่แห่งตนเบื้องว่าสมเด็จพระเจ้าศรีธรรมาสุขราชผู้บังเกิดเป็นงูเหลือมใหญ่ได้รับไตรสรณคมและศีล5จากองค์มหินทราชโอรสที่กรุณาโปรดแล้วก็ค่อยมีจิตพองแผ่อุตสาห์รักษาศีล5นั้นเป็นอุกฤษงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตั้งแต่บัดนั้นจึงเป็นสัตว์ไม่อาหารอันขาดไปได้แต่นอนนิ่งเฉยอยู่ไม่เลื้อยคลานไปไหนไม่ช้าก็กระทําการกิริยาตายไปเพราะขาดอาหารแล้วก็พรันอุบัติ
ไปอุบัติเกิดเป็นเทพบุตรสุดโสภาประกอบด้วยมหิทธิฤทธิ์สถิตเสวยทิพย์สมบัติเป็นสุขอยู่ณสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงการวันหนึ่งพระศรีสัมมาสุคราชเทพบุตรผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์สถิตเสวยสุขอยู่ในวิมานทองตามลำพังแล้วอาวัสนาการรำพึงถึงความเป็นไปแห่งตนเห็นความสับสนวนเวียนเปลี่ยนแปลงไม่หยุดยั้งตลอดเวลาที่ยังต้องท่องเที่ยวตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏก็ให้อึดอัดกอบด้วยความเบื่อหน่ายเป็นที่ยิ่งใครจะได้บรรลุธรรมวิเศษอันเป็นเครื่องตัดภพตัดชาติเสียให้สิ้นสุดจึงตัดสินใจสละทิพย์สมบัติในสวงสวรรค์พับพระแนงเชิงเข้าเป็นสมาธิบัลลังก์นั่งหลับตาทั้งสองแล้วตั้งจิตอธิษฐานให้จุติจิตบังเกิดขึ้นโดยพลันทั้งที่ยังไม่ถึงอายุไขการในสวงสวรรค์ชั้นไตรตึงนั้นก็พรันจุติจากดาวดึงสภิภพลงมาเกิดณมนุษย์โลกเรานี้โดยเป็นบุตรเศรษฐีตระกูลใหญ่แห่งหนึ่งในสิงหนทวีปซึ่งพระบวรพุทธศาสนากำลังรุ่งเรืองอยู่ในขณะนั้นครั้นจำเริญวัยวัฒนาการเมชนมายุครบ7ขวบก็ได้บรรพชาเป็นสามเณรน้อยงามโสภาเมื่ออุตสาห์จำเริญวิปัสสนากรรมฐานตามกระแสพระพุทธฎีกาก็สามารถยังพระวิปัสสนาญาณให้อุบัติขึ้นในขันธสันดานตามลำดับจนกระทั่งบรรลุพระอรหัตตมรรคญาณพระอรหัตตผลญาณได้สำเร็จเป็นพระอรหัตทรงคุณวิเศษในพระพุทธศาสนาด้วยว่าขณะที่พระอรหัตตมรรคญาณจักอุบัติขึ้นนั้นสารสมบัติและจตุปฏิสัมภิทาญาณก็อุบัติขึ้นพร้อมกับพระอรหัตตมรรคญาณนั้นด้วยอำนาจปุพาธิการที่ท่านได้สั่งสมไว้แต่ปางก่อนเทพบุตรจากดาวดึงสวรรค์นามว่าศรีธรรมาสุคราชเทพบุตรที่จุติมาเกิดเป็นบุตรเศรษฐีในสิงหนทวีปแล้วได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นี้มีนามปรากฏให้เป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไปในหมู่มนุษย์พุทธบริษัทสังฆมณฑลในการก่อนต่อในการต่อมาว่าพระคุณทนอุชุติดสะเถระอรหันต์ผู้ทรงสารอภิญญาและจตุปฏิสัมภิทาญาณพระคุณทนติดสะเถระอรหันต์ท่านอุตสาบำเพ็ญศาสนกิจด้วยการเทศนาสั่งสอนประชาชนให้ได้รู้แจ้งเห็นจริงเกิดดวงปัญญาเห็นคุณค่าแห่งพระบวรพุทธศาสนามานานตราบเท่าถึงการชราภาพพระผู้เป็นเจ้าก็เข้าไปยังวิหารแห่งหนึ่งซึ่งมีนามว่ามงคลวิหารสถิตสำราญอิริยาบถอยู่ณที่นั้นเป็นประจำตามวิสัยแห่งพระอรหันต์ผู้ชราการครั้งนั้นที่สิงหนทวีปปรากฏมีสมเด็จพระบรมกษัตริย์พระองค์หนึ่งซึ่งทรงพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าสัทธาดิตราชาธิบดีพระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนาเป็นอันมากทั้งทรงมีพระทัยใคร่จักได้สนทนาประสัยและถวายทานแก่พระอรหันต์ผู้ทรงคุณวิเศษเป็นอย่างยิ่งวันหนึ่งองค์สมเด็จพระนราธิบดีทรงสวรรณาการซึ่งคุณคาถาแห่งพระคุณทนอุสุติสะเถระเจ้าก็เข้าแล้วก็ทรงมีพระราชหฤทัยโสมนัสผ่องแผ้วปรารถนาที่จะได้ทอดพระเนตรและสนทนาประสัยจึงตัดชวนอำมาตย์ข้าราชการผู้ใหญ่เสด็จไปยังมงคลวิหารซึ่งจะต้องผ่านป่าไปผ่านป่าใหญ่ไปไกลถึง500โยชน์คันเสด็จมาถึงบริเวณมงคลวิหารอันเป็นสถานที่สถิตอยู่แห่งพระคุณทนอุสุติสะเถระแล้วก็มีพระกระแสรับสั่งหยุดพักพอหายเหนื่อยเสียชั่วระยะหนึ่งแล้วจึงเสด็จเข้าไปถวายนมัสการพระมหาเถระผู้มีกิตติศัพท์อันระบือลือซาไปไกล
ฝ่ายองค์อรหันต์ท่านกุณฑลอุสุติสะเถระเมื่อได้สดับเสียงอื้องผิดปกติกว่าทุกวันท่านจึงเอ่ยปากถามภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งซึ่งเป็นศิษย์ว่าดูก่อนอาวุโสเสียงอื้องอยู่ข้างนอกนั้นเป็นเสียงใครผู้ใดมาข้าแต่พระเดชพระคุณเสียงโกราหลอื้องมี่นั้นเป็นเสียงอำมาตย์ราชปฏิภาณทั้งหลายในขบวนเสด็จขององค์ศรัทธาติดสะบรมนาถบพิตรซึ่งเสด็จมายังมงคลวิหารแห่งเรานี้โดยมีพระราชประสงค์ใครจักได้รู้จักตัวพระเดชพระคุณด้วยพระราชศรัทธาเป็นอันมากขอรับภิกษุหนุ่มรูปนั้นกราบเรียนเหตุเท่าที่ตนได้ทราบมาพระกุณฑลอุสุติสะมหาเถระเจ้าซึ่งเป็นองค์อรหันต์ผู้มีปกติมักน้อยสันโดษอยู่ธรรมดาขั้นได้สดับเหตุนั้นเจิงดำริว่าตัวเรานี้แก่เท่าแล้วจะมีประโยชน์อะไรด้วยกิจที่จะต้องเวียนไปเวียนมาเข้าออกอยู่ที่พระบรมมหาราชวังด้วยอำนาจกำลังพระศรัทธาแห่งองค์สมเด็จพระราชาธิบดีให้เป็นการลำบากกายตนไปเปล่าดำริการอันควรมิควรด้วยความสันโดษชนิดแล้วสาวกแห่งองค์สมเด็จพระประทีปแก้วผู้ฉลาดในอุบายก็ลุกขึ้นจากกุฏิอาศัยไปนอนอยู่เหนือเตียงณสถานที่พักผ่อนตอนกลางวันสำแดงอาการประหนึ่งว่าตนมิใช่เป็นพระอรหันต์ขีณาสกยกหัดซ้ายขวาขีดไปขีดมาเล่นที่ริมเตียงอยู่หลังจากที่ได้พักผ่อนจนหายเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเพราะเดินทางมาไกลแล้วสมเด็จพระเจ้าสัทธาดิตราชาธิบดีก็ทรงมีพระทัยโสมนัสปรีดาหาเอาเราราชปริพานเข้าไปยังกุฏิที่สถิตอยู่แห่งพระมหาเถรเจ้าคุณทนอุสุติสะองค์อรหันต์เมื่อไม่ได้ทอดพระเนตรเห็นมิได้ทอดพระเนตรเห็นพระมหาเถระอยู่ที่นั้นจึงตรัสถามถึงความเป็นไปขั้นได้ทรงฟังพระมหาเถระท่านไปพักผ่อนอยู่ในที่สบายตอนกลางวันซึ่งอยู่ในป่าไม่ไกลวิหารมากนักด้วยพระราชศรัทธาอันแรงกล้าพระองค์จึงทรงหาเราราชปริพานเสด็จดันด้นเดินทางต่อไปโดยมีพระราชประสงค์จักไปถวายนมัสการและสนทนาประสัยกับพระมหาเถระที่พระองค์ทรงเข้าใจว่าเป็นพระอรหันต์จนถึงที่พักผ่อนตอนกลางวันในป่านั้นขั้นเสด็จไปใกล้จะถึงทอดพระเนตรเห็นพระมหาเถระเจ้านอนอยู่เหนือเตียงไม้เก่าคร่ำคร่ายกมือชายมือขวาขีดไปมาอยู่ที่เท้าเตียงคล้ายกับทารกตกอยู่ในอารมณ์สำราญสมเด็จพระบรมกษัตริย์ก็ทรงสำคัญในพระทัยว่าพระมหาเถระเจ้ารูปนี้หาใช่เป็นพระอรหันต์ขีณาสกตามคำเล่าลือไม่โดยที่แท้จังเป็นปุถุชนอยู่เช่นพระแก่เท่าทั้งหลายโดยมากทั้งนี้ก็เพราะว่าธรรมดาพระอรหันต์ขีณาสกเจ้าในพระบวรพุทธศาสนานั้นท่านเป็นผู้ประพฤติรำงับสำรวมปราศจากการขนองมือขนองเท้าแต่พระผู้เท่ารูปนี้ที่คนทั้งหลายเข้าใจว่าเป็นพระอรหันต์ยังมีการประพฤติขนองมือขนองเท้าอยู่ดังนั้นจึงไม่ใช่พระอรหันต์อย่างแน่นอนทรงอนุสรณ์สำคัญหมายว่าพระมหาเถระเจ้ายังเป็นปุถุชนชนีสมเด็จพระนาราธิบดีก็เสียพระราชทานทรงได้รับความผิดหวังในการเสด็จมาเป็นยิ่งนักไม่ทรงทักทายไม่ทรงถวายนมัสการรีบพาเอาอำมาตย์ราชปริพานเสด็จกลับไปยังพระนครแต่เวลานั้นทันทีเมื่อสมเด็จพระเจ้าสัทธาดิตราชาธิบดีทรงยกขบวนเสด็จกลับไปด้วยความผิดหวังแล้วพระภิกษุสงฆ์ทั้งพวงบรรดาที่อยู่ในมงคลวิหารทราบประพฤติการอันไม่เหมาะสมแล้วคืออันไม่เหมาะสมเช่นนั้นต่างก็พากันละอายและรังเกียจในกิริยาของพระ
กุณฑลอุสุติสะมหาชระผู้ทำให้เสียพระราชศรัทธาให้ไปนิมนต์พระเถระเจ้ามาในท่ามกลางประชุมสงฆ์แล้วต่างองค์ต่างรูปก็เริ่มสอบสวนพระเดชพระคุณก็เป็นผู้ใหญ่บวชมานานหลายสิบพรรษาแล้วเหตุไฉนจึงแสดงกิริยาการประดุจกุมมารชาวบ้านไปได้รู้หรือไม่ล่าว่าสมเด็จพระเจ้าสัทธาดิษฐ์บรมนาถโปพิษเธออุตสาเสด็จมาหนทางไกลถึง500โยชน์ก็เพราะเหตุที่ทรงมีความเลื่อมใสศรัทธาในกิตติศัพท์ของพระเดชพระคุณเป็นสำคัญพระมหากษัตริย์เธอทรงมีพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาแห่งเราเห็นปานชะนีสมควรหรือที่พระเดชพระคุณจะแสดงกิริยาแห่งทรกให้ทอดพระเนตรน่าละอายนักเน่คงจะทำให้พระองค์ทรงเดือดร้อนกินแหนงแกรงใจและเสียพระราชศรัทธาในพระสงฆ์กับทางพระพุทธศาสนาไปอีกนานแสนนานไม่น่าเลยเฉยไว้ดีกว่าอาวุโสทั้งหลายพระกุณฑลอุสุติสะมหาเถระผู้เป็นจำเลยถูกสอบสวนและถูกสั่งสอนมานานเมื่อเห็นว่าท่านเรานั้นหยุดพูดแล้วจึงกล่าวขึ้นบ้างพวกท่านไม่รู้อะไรแล้วประพฤติตนเป็นคนนิ่งเฉยวายจะสมควรกว่าการที่จะรักษาพระราชศรัทธาแห่งพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่จะได้เป็นพระธุระแห่งท่านทั้งปวงนั้นหาไม่ได้มิชัยธุระของพวกท่านจงจำไว้คอยที่แท้โดยที่แท้ย่อมเป็นพระธุระของพระมหาเถระเช่นตัวเรานี่ต่างหากเล่าเราผู้เป็นพระมหาเถระกระทำอะไรลงไปก็ย่อมประกอบเหตุผลอันงามดีทั้งสิ้นขอท่านทั้งหลายจงอย่าเดือดเนื้อร้อนใจหรือวิตกแต่ประการใดเลยเอาเถิดสักวันหนึ่งข้างหน้าสมเด็จพระราชาธิบดีสัทธาดิษฐ์พระองค์นี้จักทรงมีพระราชศรัทธาในตัวเรานี้อย่างมากมายเหลือขนาดพระมหาชนะเจ้ากล่าวคำหนักในท่ามกลางสงฆ์ดังนี้แล้วก็หากล่าวสิ่งใดออกมาอีกไม่แม้จะถูกซักถามเพื่อให้ได้ความกระจ่างอย่างมากมายสักเพียงไรก็ประพฤติตนเป็นคนนิ่งเฉยเสียอย่างนั้นเวลาการผ่านไปจนถึงสมัยที่พระกุณฑลอุสุติสะเถระองค์อรหันต์ผู้ทรงสารอภิญญาและจตุปฏิสัมภิทาญาณท่านปรงอายุสังขารจะดับขันเข้าสู่ปรินิพพานอันเป็นบรมสุขนั้นเมื่อพระภิกษุสงฆ์ในมงคลวิหารมาประชุมสันนิบาตพร้อมกันทั้งสิ้นแล้วพระมหาชระเจ้าเจิงประกาศขึ้นว่าดูก่อนอาวุโสถึงคราวที่เราจะอำลาอาวุโสทั้งหลายเข้าสู่ปรินิพพานไปแล้วขออาวุโสทั้งปวงจงค่อยอยู่ดีด้วยความไม่ประมาทเถิดและเราใครจะขอร้องอาวุโสอยู่อย่างหนึ่งคือว่าการเมื่อเราดับขันเข้าสู่นิพพานไปแล้วนั้นกุฏาคารที่ใส่ซากศพแห่งเรานี้ขอท่านทั้งปวงจงตั้งบรรลังอันหนึ่งไว้อีกบรรลังหนึ่งซึ่งเป็นบรรลังเปล่าๆคู่กันกับบรรลังที่ตั้งศพของเราและจงลาดปูด้วยเครื่องลาดไว้บนบรรลังเก่านั้นให้เรียบร้อยจงจำไว้นี่เป็นม่วนที่สองต่อจากม่วนที่หนึ่งประวัติของพระเจ้าสีตมาสกราชโปรดตั้งใจฟังต่อไปตามลำดับให้จบประวัติของท่านเมื่อพระมหาเถระผู้ซึ่งเคยเป็นสมเด็จพระเจ้าสีธรรมาสกราชในชาติก่อนและมาบัดนี้ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ชำนาญอภิญญากอบด้วยอนาคตังสยานสามารถที่จะทราบชัดถึงเหตุการณ์ในอนาคตภายหน้าท่านมีเถระบัญชาแก่พระสงฆ์ทั้งปวงในสันนิบาตนั้นว่าดังนี้แล้วพระผู้เป็นเจ้าก็ตั้งจิต
อธิษฐานในการบัดนั้นว่าขอปฏิหารจงบังเกิดมีแก่เราคือว่าเมื่ออาตมะดับขันเข้าสู่ปรินิพพานไปแล้วกูตาคารคือที่ตั้งศพแห่งอาตมะนี้จงลอยขึ้นไปเบื้องบนนภาอากาศจากบริเวณมงคลวิหารนี้ไปจนถึงถูปารามเมื่อถึงถูปารามแล้วให้กูตาคารยอดที่ตั้งศพแห่งอาตมะนี้จงกระทำประทักษิณเวียนรอบถูปารามทั้งสามรอบเสร็จแล้วจงเหาะลอยไปที่พระศิลาเจดีย์และขอให้พระศิลาเจดีย์นั้นจงปาฏิหาริย์รันลอยขึ้นจากพื้นปฐพีไปตั้งอยู่เหนือเรือนยอดที่ตั้งศพแห่งอาตมะตั้งลอยบนอากาศเป็นอัศจรรย์จึงอย่างนั้นการใดสมเด็จพระเจ้าสัทธาดิตราชาธิบดีแห่งกรุงอนุราชบุรีทรงมีพระราชศรัทธาเลื่อมใสหาอำนาจราชบริพารทั้งหลายมากระทำสักการะบูชาเสร็จเรียบร้อยแล้วการนั้นพระศิลาเจดีย์และเรือนยอดที่ตั้งศพแห่งอาตมะนี้จงลงมาจากณภาอากาศประดิษฐานอยู่เหนือภูมิภาคปฐพีพื้นครั้นองค์อรหันต์ท่านคุณพลกุชุติสสะมหาเถระสำรวมจิตอธิษฐานให้เกิดมีปาฏิหาริย์เป็นอัศจรรย์ชนิดแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็มีจิตผ่องแผ้วเริ่มกระทำปรินิพพานกรรมโดยเข้าสารสมบัติเวียนไปเวียนมาตามธรรมดาแห่งพระอรหันต์ทรงคุณวิเศษในพระบวรพุทธศาสนาแล้วก็ดับขันเข้าสู่ปรินิพพานล่วงรับไปโดยมีกรรมมัจฉรูปและวิบากขันธ์อันสิ้นสุดมิได้เหลือฝ่ายพระสงฆ์ในมงคลวิหารซึ่งประชุมพร้อมกันอยู่ที่นั่นเมื่อเห็นมหาเถระเจ้าองค์อรหันต์อันดับขันธ์เข้าสู่ปรินิพพานไปเป็นปัจจุบันฉะนั้นก็พากันจัดแจงการศพตามเถระบัญชาโดยกระทำที่ตั้งศพให้เป็นกูตาคารตั้งบันลังไว้สองบันลังเอียงคู่กันปูราชอาสนะอย่างเรียบร้อยเป็นอันดีแล้วก็พากันกระทำสักการะบูชาศพพระมหาเถระเป็นครั้งสุดท้ายพอควรแก่การแล้วก็ยกเอาศพของพระกุณฑลอุชุติสสะผู้เป็นเจ้าเข้าไปประดิษฐานไว้บนบันลังหนึ่งอีกบันลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู่เคียงคู่กันเป็นก็ปล่อยให้ว่างไว้มิได้เอาสิ่งใดเข้าไปบรรจุประดิษฐานทางนี้ก็เพราะพระมหาเถระองค์อรหันต์ท่านสั่งไว้อย่างนั้นก่อนที่ท่านจะดับขันเข้าสู่ปรินิพพานเมื่อไม่นานมานี้แล้วก็บังเกิดมีอันเป็นอัศจรรย์ขึ้นทันใดด้วยเดชะอำนาจอธิษฐานของพระคุณพลอุสุติสสะอรหันต์ของสำคัญกูตาคารเรือนยอดอันปราศจากจิตวิญญาณก็สำแดงอาการประดุจดังว่ามีจิตมีวิญญาณค่อยลอยขึ้นไปสู่อากาศวิหารเพราะไปเบื้องบนตามแนวมัคคาที่จะไปถูปารามไกลประมาณ500โยชน์เหล่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายบรรดาที่ได้เห็นปาฏิหาริย์อธิษฐานฤทธิ์ต่างก็มีจิตโสมนัสศรัทธาพากันมาสักการะบูชาด้วยภูผาสุมาลัยธงชายและธงปากาธงปะตากถูกยกขึ้นเป็นทิวแถวพฤกษาทุมาไม้แต่บรรดาที่มีลำต้นใหญ่พอที่จะทรงคันฉัตรคันธงได้นั้นแต่ร่วนแล้วไปด้วยธงหลากสีหลายชนิดชัดน้อยชัดใหญ่ร่วนห้อยย่อยหอมตลบอบอวนไปด้วยราดอกไม้และของหอมเสียงสาธุชนบรรลุรั่นสนั่นก้องไปตลอด
สองข้างมรรคาที่กูตาคารเลื่อนไปในเบื้องบนนั้นครั้นค่อยเลื่อนร้อยแหวกอากาศเวหามาจนถึงถูปารามแล้วเรือนยอดที่ประดิษฐานศพพระกุณฑลอุสุติตมหาเถระที่สมเด็จพระบรมกษัตริย์ทรงเข้าพระทัยสำคัญหมายว่าเป็นปุถุชนนั้นก็พระรันกระทำประทักษิณเวียนรอบถูปารามสิ้นตติวาระสามรอบแล้วก็ค่อยเหาะลอยไปสู่สถานที่อันเป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์ทีราแล้วปฏิหารอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ก็พรันบังเกิดมีขึ้นในบัดดลด้วยว่าฝูงชนทั้งหลายได้แลเห็นพระศิลาเจดีย์ซึ่งไม่มีจิตไม่มีวิญญาณได้กระทำปฏิหารเหาะลอยขึ้นไปทั้งองค์จากภูมิภาคพื้นดินแล้วไปประดิษฐานสุดหยุดอยู่เหนือกูตะคานนั้นสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเป็นอัศจรรย์ขณะนั้นพระสงฆ์ทั้งปวงกำลังสอนพระไตรปิฎกทำกันอยู่ณเบื้องชั้นที่7แห่งโลหะปราสาทซึ่งตั้งอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระศิลาเจดีย์นั้นเท่าใดนักพระอาจารย์ผู้สอนไตรปิฎกแก่พระภิกษุทั้งหลายในโลหะปราสาทท่านหาใช่พระอาจารย์ภิกษุธรรมดาสามัญไม่โดยที่แท้ท่านเป็นพระอรหันต์สำคัญรูปหนึ่งซึ่งมีเกียรติคุณเกลือกกล้องเพียงไกลทรงไว้ซึ่งสารอภิญญาและจตุปฏิสัมภิทาญาณปรากฏนามในพระพุทธศาสนาว่าพระมหาพยัคฆเถระท่านพระมหาพยัคฆเถระนี้ก็คือสมเด็จพระนาราธิบดีเทวานัมปิยดิตซึ่งทรงเป็นอาทิตถสหายได้เคยบำเพ็ญพระราชกุศลด้วยกันมากับสมเด็จพระราชาธิบดีศรีธรรมาโศกราชในการอันเป็นอดีตชาตินั่นเองโดยมีสังเขปประวัติซึ่งควรจักพรรณนาไว้ในที่นี้ว่าสมเด็จพระราชาธิบดีเทวานัมปิยดิตซึ่งทรงมีพระราชอำนาจยิ่งใหญ่ในลังกาทวีปนั้นพระองค์ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มากไปด้วยปุญญาธิการและทรงมีพระสติปัญญาล้ำมนุษย์จำเดิมแต่พระองค์ทรงมีพระทัยเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาโดยการแนะนำของสมเด็จพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชซึ่งทรงเป็นอทิตถสหายแห่งเมืองปาตลีบุตรแล้วพระองค์ก็ทรงมีพระทัยผ่องแผ้วบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นอเนกประการทรงสถาปนาพระสังฆารามสถูปวิหารน้อยใหญ่เกือบทั่วขอบพระราชสีมาอาณาเขตที่จัดว่าเป็นประเทศที่สำคัญก็มีมหาวิหารเจดีย์คีรีวิหารถูปารามเวสคิรีวิหารเป็นต้นเสาะแสวงหาพระบรมสารีริกธาตุแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดามาบรรจุไว้ในพระสถูปเจดีย์ที่ทรงสร้างไว้เป็นอันมากเป็นส่วนพระธาตุเจดีย์แล้วทรงประดิษฐานไม้มหาโพไว้ในลังกาทวีเป็นส่วนพระบริโภคเจดีย์ทรงอุปถัมภ์บำรุงพระภิกษุสามเณรด้วยปัจจัยลาภอันควรแก่สมณะทรงบำรุงการศึกษาพระปริยัติธรรมให้รุ่งเรืองวัฒนากว้างขวางออกไปเพื่อให้คุณบุตรทั้งหลายได้เล่าเรียนบอกสอนแก่กันและกันเป็นการสืบต่ออายุพระบวรพุทธศาสนาให้มั่นคงสถิตสถาพรไปตลอดกาลนานปุญญาธิการอันยิ่งใหญ่ที่องค์สมเด็จพระนาราธิบดีเทวานัมปิยดิตได้ทรงบำเพ็ญไว้ก็คือพระองค์ทรงเป็นพระศาสนปถัมภ์ให้ตารกสงฆ์ทั้งปวงซึ่งมีท่านพระมหินเถระองค์อรหันต์ผู้ปิโยรสขององค์สมเด็จพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช
พระอาทิตย์สหายเป็นประธานดำเนินการกระทำพระจตุถสังคายนาจนสำเร็จเรียบร้อยลงไปด้วยดีอันเป็นเหตุยังพระพุทธศาสนาให้ตั้งมั่นยังยืนมาจนตราบเท่าทุกวันนี้สมเด็จพระบรมราชาเทวานำปิยดิษฐ์ทรงพระราชอุตสาหะสั่งสมพระราชกุศลมีพระการเป็นอันมากชะนี้เสด็จสถิตอยู่ในราชสมบัติโดยสวัสดีตราบเท่าจนถึงแก่พีชีตักไซสวรรคตตามธรรมดาสังขารแล้วก็เคลื่อนแคล้วไปทรงอุบัติเกิดเป็นเทพบุตรจุดประเสริฐมีมเหสิริยิ่งใหญ่เปรียบการได้กับศรีธรรมาสุขราชเทพบุตรสถิตสวยทิพย์สมบัติเป็นสุขอยู่ณดาวดึงพิภพซึ่งเป็นแดนแห่งสมเด็จท้าวโคสีพระมรินทราธิราชสเสวยทิพย์สมบัติเป็นสุขอยู่ในสวงสวรรค์ไม่นานเท่าใดพระอรหันต์พระอรหัตตูนิพปนิสัยอันรุ่งเรืองแก่กล้าอยู่ในขันธสันดานก็เข้าตักเตือนบันดาลให้เทวานำปิยะดิษเทพบุตรนั้นรันจุติจากดาวดึงสวรรค์ทั้งที่ยังไม่ถึงอายุไขการลงมาอุบัติในมนุษย์โลกเป็นกุมารงามโสภาที่ตระกูลมั่งคั่งมหาศาลแห่งหนึ่งณลังกาทวีปที่เคยเป็นบรมกษัตริย์มีอำนาจยิ่งใหญ่มาแล้วนั้นขั้นการเจริญไว้มีชนมายุได้7 ขวบก็เกิดศรัทธาบวชเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนาอุสาหะเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามกระแสพระพุทธฎีกาไม่ช้าไม่นานก็สามารถยังพระวิปัสสนาญาณให้อุบัติขึ้นในขันธสันดานตามลำดับจนกระทั่งได้บรรลุพระอรหัตตมรรคญาณสำเร็จเป็นพระอรหัตประเภทที่ทรงคุณวิเศษในพระพุทธศาสนาด้วยว่าในขณะที่พระอรหัตตมรรคญาณจักอุบัติขึ้นนั้นสารสมบัติและจตุปฏิสัมภิทาญาณก็อุบัติขึ้นพร้อมกับพระอรหัตตมรรคญาณนั้นด้วยอำนาจภูธาธิการที่ท่านได้สั่งสมไว้แต่ปางบักเทพบุตรจากดาวดึงส์โลกสวรรค์นามว่าเทวานำปิยดิษฐ์เทพบุตรที่จุติมาเกิดเป็นกุมารในตระกูลไม่ทรัพย์มหาศาลที่ลังกาทวีปแล้วได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์มีเกียรติคุณวิเศษรุ่งเรืองคู่กันกับพระคุณพลกุสุติสะมหาเถระเจ้านี้มีนามปรากฏให้เป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไปในหมู่พุทธบริษัทและสังฆมณฑลว่าพระมหาพยัคฆะเถระผู้ทรงสารอภิญญาและจตุปฏิสัมภิทาญาณทั้งเชี่ยวชาญฉลาดปราดเปรื่องในพระไตรปิฎกธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจอมมุนีบัดนี้องค์อรหันต์ท่านพระมหาพยัคฆะเถระซึ่งเคยเป็นสมเด็จพระเจ้าเทวานำปิยดิษฐ์มาแต่อดีตชาติท่านกำลังสั่งนั่งสอนพระไตรปิฎกธรรมบอกส่วนวินัยกรรมแก่ภิกษุทั้งหลายที่เป็นศิษย์อยู่ณโลหะพระชาติสั้นที่7เมื่อได้สดับเสียงเอ็ดอึงเอกเริกสาธุการซึ่งเกิดจากปาฏิหาริย์อธิษฐานแห่งพระคุณพลอุสุติสะมหาเถระเจ้าตามที่กล่าวมาแล้วนั้นก็ให้มีความสงสัยจึงมีเถระวาจาไต่ถามขึ้นว่าเสียงนั้นเป็นเสียงอะไรเหตุไฉนจึงได้อื้องโกราหนนักกล่าวภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งซึ่งเป็นศิษย์ของท่านและทราบประพฤติเหตุนั้นเป็นอย่างดียังกาเปลี่ยนท่านขึ้นว่าข้าแต่พระเดชพระคุณได้ทราบว่าท่านพระคุณทนอุสุติจะมหาเถระเจ้า
ซึ่งสถิตอยู่ยังมงคลวิหารท่านดับขันเข้าสู่ปรินิพพานเสียแล้วและบัดนี้กูตาคารอันเป็นที่ประดิษฐานซากศพของท่านเกิดปาฏิหาริย์เหาะลอยจากมงคลวิหารมายังถูปารามพระธรรมปทักษิณเวียนถูปารามสิ้น3รอบแล้วเหาะลอยมายังพระศิลาเจดีย์แล้วก็บังเกิดมหัศจรรย์เพราะพระศิลาเจดีย์นั้นได้ปฏิหารจากพื้นภูมิจากพื้นภูมิภาคปฐพีเหาะขึ้นไปประดิษฐานอยู่ที่เบื้องบนภูตาคารอันเป็นที่ประดิษฐานบันลังตั้งศพขององค์อรหันต์ท่านกุณฑลอุสุติตอีกชั้นหนึ่งเป็นอัศจรรย์เสียงอื้องเอิกเกริกโกราหลนั้นเป็นเสียงแห่งมหาชนที่ได้เห็นปาฏิหาริย์อันแปลกประหลาดมหัศจรรย์ที่ตนไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนเลยนะขอรับพระเดชพระคุณ ข้าแต่พระเดชพระคุณขอพระเดชพระคุณจงละการบอกพระไตรปิฎกทำไว้สักหน่อยชั่วครู่ชั่วยามเถิดเป็นไรแล้วพวกเราจงพากันไปดูปาฏิหาริย์อันยิ่งใหญ่อันนั้นเถิดกันเถิดนั้นอย่างไรพวกเราและดูที่หน้าต่างโลหะประสาทชั้นที่7นี้ก็สามารถที่จะเห็นปาฏิหาริย์นั้นชัดเจนดีขอรับกระผมอย่างนั้นหรือถ้าเช่นนั้นเราจะละการสอนพระไตรปิฎกทำไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนแล้วจะขอดูปาฏิหาริย์นั้นสักหน่อยเถิดพระมหาชระองค์อรหันต์ท่านพระมหาพยัคฆ์ผู้เป็นพระสังฆาธิบดีอยู่ในสถานที่นั้นกล่าวดังนี้แล้วก็มีบัญชาให้พักการศึกษาพระไตรปิฎกธรรมและค่อยเดินไปดูปาฏิหาริย์ที่หน้าต่างตามคำบอกเล่าของเจ้าภิกษุหนุ่มผู้เป็นศิษย์นักศึกษาขั้นได้ทัศนาเห็นปาฏิหาริย์นั้นอย่างถนัดพระมหาเถระเจ้าก็บังเกิดความเลื่อมใสโสมนัสในคุณแห่งพระอรหันตสาวกมหาขีณาสกทอดสายตาและดูไปพลางก็รำพึงจินตนาไปว่าอโหกุณฑละติดสัตเถโรโออันว่าท่านพระกุณฑลดิษะมหาชระผู้เคยเป็นสมเด็จพระเจ้าสีธรรมาโสกราชซึ่งเป็นอาทิตถะสหายได้เคยร่วมกัลยาณธรรมการกุศลด้วยกันกับอาตมะมาในอามาแต่ในอดีตพบบัดนี้ท่านจบชีวิตสังขารเข้าสู่ปรินิพพานแล้วลอยมาโดยนภากาศจนอาตมะได้ทัศนาการแลเห็นอยู่ขณะนี้ก็เป็นการดีประเสริฐนักเป็นการประกาศความศักดิ์สิทธิ์อิทธิปาฏิหาริย์แห่งพระสาวกนิพพานอาตมะขอชื่นชมกับท่านด้วยอย่างใจจริงก็ในเมื่อท่านพระกุณฑลอุสุติตะผู้เคยเป็นสมเด็จพระเจ้าสีธรรมาโสกราชท่านดับขันเข้าสู่พระนิพพานย่อมปรากฏมีอิทธิปาฏิหาริย์เห็นปานชนีแล้วในการที่ตัวอาตมะผู้เคยเป็นสมเด็จพระบรมราชาเทวานำปิยดิตจะดับขันเข้าสู่พระนิพพานนั้นปาฏิหาริย์จักมีเป็นประการใดหรือไม่และอาตมะนี้จักอยู่ไปได้นานอีกสักเท่าใดหนอจึงจะสิ้นอายุสังขารดับขันเข้าสู่ปรินิพพานไปจินตนาการรำพึงมาถึงตรงนี้ท่านพระมหาพยัคฆ์ผู้มีอายุพรรษาทรงคุณวิเศษในพระพุทธศาสนาก็ให้พรันบังเกิดความอัศจรรย์ใจด้วยได้เห็น
ว่าชีวิตความเป็นไปแห่งตนถึงการที่จะขาดสูญสิ้นชนดับขันลงไปบัดนั้นเสียแล้วไม่สามารถที่จะยืนยงอยู่ต่อไปอีกได้จึงสาวกแห่งองค์สมเด็จพระจอมไตรโลกนาถก็อาวัชนาการใคร่ควรอยู่ต่อไปอีกว่าในเมื่ออายุสังขารแห่งอาตมะมาถึงการสิ้นสุดลงดังนี้ก็เป็นการสมควรที่อาตมะจะอาศัยท่านพระคุณทนอุสุติผู้ไม่บุญญาธิการนิพพานไปยังจะเป็นการดีอันหนึ่งบรรลังที่ว่างเปล่าซึ่งประดิษฐานอยู่ในกูตาขานเคียงข้างบรรลังที่ตั้งศพแห่งพระคุณทนอุสุติตนั้นเขาทำไว้เพื่อประโยชน์อันใดไม่ใช่แน่แล้วบรรลังอันว่างเปล่านั้นองค์อรหันต์คุณทนอุสุติตผู้ชำนาญในอนาคตังสยานรู้แจ้งในการอันเป็นอนาคตท่านกำหนดทราบชัดว่าเมื่ออาตมะได้ทอดทัศนาเห็นปาฏิหาริย์ในครั้งนี้แล้วก็จักสิ้นอายุสังขารและดับขันเข้าสู่พระปรินิพพานอันเป็นสุภะอรหันต์วิเศษคู่กันกับท่านดังนั้นจึงมีเทระบัญชาใช้ให้ตั้งบรรลังเปล่าเพียงคู่บรรลังที่ตั้งศพของท่านไว้เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่อาตมะเป็นแม่นมั่นถ้าเช่นนั้นอาตมะจะขึ้นไปดับขันปรินิพพานอันว่างเปล่านั้นเพื่อให้สมกับเจตนาเจตจำนงของท่านผู้เป็นกัลยาณสหายร่วมก่อสร้างกองการกุศลด้วยกันมาแต่ปางบับท่านพระมหาพยัคฆะเถระผู้อภิญญาลาภีดำริจิตคิดเห็นดีโดยตลอดชนีแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็มีจิตผ่องแผ้วโสมนัสปรีดามีเถระบัญชาให้ภิกษุทั้งหลายซึ่งประชุมดูปฏิหารอยู่ที่หน้าต่างให้มานั่งประชุมกันเป็นมหาสันนิบาตที่โลหะปราสาทชั้นที่เจ็ดนั้นแล้วองค์พระอรหันตสาวกสำคัญในพระพุทธศาสนาจึงกล่าวประกาศขึ้นในท่ามกลางมหาสันนิบาตนั้นว่าข้าแต่พระสงฆ์ทั้งปวงบัดนี้ข้าพระเจ้าผู้มีนามว่าพระมหาพยัคฆะเถระจะขอลาท่านทั้งปวงล่วงดับขันเข้าสู่ปรินิพพานในการนี้ขอสาธุโทษสิ่งใดที่ข้าพระเจ้าได้เคยครั้งพลาดประมาทด้วยกายวาจาใจอันเป็นโทษผิดต่อท่านทั้งหลายหากว่าจะพึงมีแล้วชายขอท่านทั้งหลายจงกรุณาอดโทษทั้งปวงนั้นให้กับข้าพเจ้าเสียในการบัดนี้ด้วยเถิดข้าแต่พระสงฆ์ทั้งปวงข้าพเจ้าจะขอลาท่านทั้งปวงล่วงลับดับขันเข้าสู่ปรินิพพานบนบรรลังอันว่างเปล่าซึ่งตั้งอยู่ข้างบรรลังตั้งศพพระคุณทนอุสุติสะมหาชระผู้มีศักดาใหญ่ภายในกูตาคารที่คอยอยู่เบื้องบนณภากาศเป็นอัศจรรย์นั้นในการบัดนี้ขอพระสงฆ์ทั้งปวงจงคอยดูจงคอยอยู่ดีเถิดกล่าวคำอำลาชนีแล้วสาวกแห่งองค์สมเด็จพระปฏิทีปแก้วจอมมุนีก็นั่งคุกเข่าอัญชลีก่อนพระนมเหนืออุตตมังคสิโรธยังพระสงฆ์ทั้งปวงให้อดโทษเป็นอันดีตามประเพณีอันพระอริยะเจ้าผู้จะเข้าสู่ปรินิพพานแล้วองค์อรหันต์ท่านพระมหาพยัคฆะผู้ทรงพระไตรปิฎกทำชำนาญในอภิญญาก็เข้าสานอธิษฐานจิตคอยเหาะรอยออกจากหน้าต่างชั้นที่7แห่งโลหะพระสาทไปในอากาศวิถีด้วยอริยฤทธิ์ขั้นถึงกูตาคารนั้นแล้วก็เข้าไปสถิตอยู่ณบันลังอันว่างเปล่าซึ่งประดิษฐานอยู่เคียงข้างกับบันลัง
ที่ตั้งศพพระคุณคนอุสุดิต2อารหันต์แล้วก็กระทำปรินิพพานกำดับขันเข้าสู่ปรินิพพานไปโดยมีกรรมชรูปและวิบากขันอันสูญสิ้นเป็นอัศจรรย์ในการครั้งนั้นท่ามกลางความตกตะลึงพรึงเพริดของมหาชนซึ่งพากันแหนคอและดูอยู่ที่นั้นเป็นอันมากการครั้งนั้นปรากฏว่ามีราชบุรุษหลายคนได้ทัศนาการเห็นปาฏิหาริย์นั่นแล้วยังเข้าไปกราบบังคมทูลสมเด็จพระเจ้าสัทธาดิษฐราชาธิบดีซึ่งกำลังเสด็จออกว่าราชการณพระแท่นที่ประทับในพระบรมมหาราชวังให้ทรงทราบถึงปาฏิหาริย์แห่งพระสาวกนิพพานอันแปลกประหลาดมหัศจรรย์อันไม่เคยปรากฏมาก่อนในลังกาทวีเมื่อแรกที่เราราชบุรุษมากราบบังคมทูลโดยอเนกโดยออกนามว่าเป็นปฏิหารท่านพระคุณพลอุสุดิตแห่งมงคลวิหารแดนไกลสมเด็จพระราชาธิบดีหาได้ทรงมีความเชื่อไม่เพราะพระองค์ทรงเข้าพระทัยว่าพระมหาจระเจ้าเป็นปุถุชนคนธรรมดาไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ตั้งแต่วันที่ได้ทอดพระเนตรเห็นพระมหาธระนอนอยู่บนเตียงที่พักกลางวันด้วยยกมือซ้ายขวาขีดไปขีดมาเป็นวิปการอิริยาอันเป็นการขนองมือขนองเท้าธรรมดาของปุถุชนหาใช่วิสัยของพระอรหันต์ผู้มีสติอันไพบูลย์แต่อย่างใดไม่พวกเจ้าเอาอะไรมาว่าปาฏิหาริย์จะเกิดมีขึ้นได้อย่างไรกันเพราะท่านคุณทนอุสุติสะผู้ชรานั้นยังไม่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงวิเศษอะไรยังเป็นปุถุชนอยู่อันธรรมดาว่าปาฏิหาริย์แห่งการจบในขณะดับขันเข้าสู่นิพพานจะปรากฏมีขึ้นได้ก็แต่เฉพาะแต่ท่านที่เป็นพระอรหันต์มหาขีณาสวะเท่านั้นในการนี้เราหามีความเชื่อถือในถ้อยคำของพวกเจ้าไม่ไปกลับไปเถิดเราไม่เชื่อสมเด็จพระบรมกษัตริย์ทาดิตผู้ทรงเป็นใหญ่ในลังกาทวีปตรัชนีแล้วก็ทรงกระทำราชกิจต่อไปโดยไม่สนพระทัยในข่าวปฏิหารแต่อย่างใดข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอเชิญเสด็จพระองค์ไปทอดพระเนตรดูเถิดพระพุทธเจ้าค่ะบัดนี้กูตาคารที่ประดิษฐานศพของท่านพระคุณพลอุสุดิตแห่งมงคลวิหารกำลังลอยอยู่บนเบื้องบนอากาศเป็นอัศจรรย์ที่บริเวณพระศีลาเจดีย์ขอเชิญพระองค์รีบเสด็จไปในบัดนี้เร็วๆเถิดพระเจ้าค่ะหากมิเป็นความจริงตามที่กราบบังคมทูลมานี่แล้วข้าพระบาททั้งหลายขอถวายชีวิตพระเจ้าค่ะเหล่าราชบุรุษซึ่งมีความจงรักในองค์พระมหากษัตริย์แห่งตนและมีความปรารถนาที่จะให้พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นปาฏิหาริย์นั้นเป็นอย่างยิ่งยังกราบทูลขึ้นอีกด้วยความร้อนใจครั้นทรงเห็นราชบุรุษทั้งหลายเหล่านั้นพากันกราบทูลอ้อนวอนรบเร้าอยู่เป็นนักเป็นหนาชะนี้สมเด็จพระเจ้าสิทธัตถะดิษฐราชาธิบดีซึ่งทรงเคยได้รับความผิดหวังในองค์พระมหาเถระเจ้ามาแล้วครั้งหนึ่งจึงต้องทรงจำพระทัยพระราชจิตให้ข้างไว้ชั่วคราวแล้วเสด็จออกไปพร้อมกับหมู่เสนามาตรราชอริพานชั้นผู้ใหญ่ซึ่งประชุมพร้อมกันอยู่ในที่นั้นท่านเสด็จมาถึงบริเวณพระศิลามหาเจดีย์ซึ่งมีหมู่มหาชนชุมนุมกันอยู่อย่างหนาแน่นล้วนแล้วแต่แงนหน้าขึ้นไปเบื้องบนอากาศทั้งสิ้นพระองค์ผู้ทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดินจึงทรงเหงียนพระพักทอดพระเนตรขึ้นไปเบื้องบนอากาศบ้างก็ได้ทอดพระเนตรเห็นปาฏิหาริย์แห่งสาวกนิพพานอันน่าอัศจรรย์ในพระทัย
จึงทรงมีพระประสาทเลื่อมใสเป็นร่นพรหรือประมาณยกพระหัตถ์ขึ้นถวายนมัสการอยู่หลายครั้งหลายหนเราเชื่อแล้วละว่าพระกุณฑลอุสุดิตมหาเถระท่านเป็นพระอรหันต์มหาขีณาสวะเจ้าผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่หากว่าเจ้าผู้มิได้เป็นพระอรหันต์วิเศษแล้วใช่ไหนเลยปาฏิหาริย์อันแสนมหัศจรรย์เช่นนี้จักบังเกิดมีขึ้นได้และพระอรหันต์องค์ใดเล่านั่นที่ท่านดับขันปรินิพพานบนบัลลังก์ซึ่งตั้งอยู่เคียงข้างกับองค์อรหันต์ท่านพระกุณฑลอุสุติตมหาเถระนั้นพวกท่านทั้งหลายจะพอรู้บ้างหรือไม่พระองค์ผู้เพิ่งเสด็จมาใหม่ยังไม่ทรงทราบความเป็นไปทรงชี้พระหัตถ์พรางมีพระดำรัสถามด้วยความสงสัยเป็นบัลลังก์ที่ประดิษฐานศพองค์พระอรหันต์ท่านพระมหาพยัคฆ์ผู้ชำนาญในพระไตรปิฎกธรรมพระเจ้าค่ะราชบุรุษเหล่านั้นพากันกราบบังคมทูลฮึพระมหาพยัคฆ์เถระเจ้าองค์อรหันต์ท่านเข้าสู่นิพพานแล้วหรือเออน่าแปลกใจนักท่านเข้าสู่นิพพานที่ไหนและท่านเข้านิพพานเมื่อไหร่เหตุไฉนเราจึงไม่รู้เรื่องเลยล่ะสมเด็จพระเจ้าสัทธาดิตผู้ทรงฝักใฝ่ในพระพุทธศาสนาตรัสถามขึ้นด้วยความแปลกพระทัยทั้งนี้ก็เพราะว่าท่านพระมหาพยัคฆ์เถระเจ้านั้นเป็นที่ทรงรู้จักคุ้นเคยและทรงเคารพเลื่อมใสเป็นอันมากพระผู้เป็นเจ้ามหาพยัคฆ์เถระท่านดับขันเข้าสู่ปรินิพพานเมื่อสักครู่ไม่นานมานี้และที่นี้เองพระเจ้าค่ะราชบุรุษผู้หนึ่งซึ่งรู้เห็นเหตุการณ์โดยตลอดกราบบังคมทูลแล้วก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นถวายให้ทรงทราบโดยละเอียดสมเด็จพระบรมกษัตริย์สัทธาดิตได้ทรงสดับเรื่องที่ราชบุรุษผู้นั้นเล่าถวายจบลงแล้วก็ทรงมีพระมนัสเต็มตื่นไปด้วยประสาทะเรื่มใสในคุณแห่งพระอรหันต์ยิ่งจึงทรงมีพระราชดำรัสให้จัดหาเครื่องสักการะบูชามาโดยไวแล้วทรงกระทำสักการะบูชาศพพระอรหันต์ทั้งคู่ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่กูตาคารบนนภากาศนั้นแล้วก็บังเกิดอัศจรรย์บันดาลให้เห็นกันทั่วบริเวณนั้นอีกคือเมื่อสมเด็จบรมกษัตริย์ทรงถวายสักการะบูชาเสร็จแล้วไม่ทันนานพระศีลาเจดีย์ซึ่งประดิษฐานอยู่เหนือกูตาคารเบื้องอากาศนั้นก็มีอาการขยับขยื่นแล้วค่อยเคลื่อนค่อยต่ำลงมาจนถึงพื้นปฐุทาแล้วก็ประดิษฐานอยู่ณที่เดิมส่วนกูตาคารเรือนยอดซึ่งเป็นที่ตั้งศพพระอรหันต์ทั้งสองนั้นก็พลันขยับขยื่นแล้วค่อยๆเคลื่อนค่อยลอยตามศีลาเจดีย์ลงมาจากณภากาศแล้วไปประดิษฐานอยู่ณภูมิภาคพื้นปฐพีข้างเคียงกับพระศิลาเจดีย์แทนมหัศจรรย์โดยเป็นไปตามคำอธิษฐานขององค์อรหันต์ท่านคุณพลอุสุติสมหาเถระทุกประการแล้วจึงมีพระบรมราชองค์การแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสัทธาดิษมหาราชบรมนาถบพิตรโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีการศพบรรพชิตองค์อรหันต์สำคัญในพระพุทธศาสนาทั้งสองรูปนั้นเป็นการพระราชพิธีอันยิ่งใหญ่รับสั่งให้ปวงพุทธบริษัทและพระสงฆ์ทั้งหลายบรรดาที่มีใจเคารพเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาถ้าการกระทำการสักการะบูชาเป็นอันมากแล้วพอถึงกำหนดพระราชพิธีถวายพระเพลิงสมเด็จพระราชาธิบดีสัทธาดิตผู้ทรงเป็นใหญ่ก็เสด็จเข้าไปถวายนมัสการแล้วพระราชทานเพลิงก่อนชนทั้งปวงครั้นเสร็จการพระราชทานพระราชพิธีถวายเพลิงศพพระมหาเถระเจ้าทั้งสองแล้วพระองค์ก็ทรงมีพระราชดำรัสสั่งให้ก่อพระเจดีย์บรรจุพระธาตุขององค์อรหันต์เส
ซึ่งทรงคุณอันประเสริฐทั้งสองณบริเวณที่กูตาคารลอยลงมาจากณภาอากาศและสถิตประดิษฐานอยู่ซึ่งเป็นสถานที่ใกล้เคียงกับพระศิลาเจดีย์นั่นเองแล้วก็ทรงจัดให้มีงานฉลองพระเจดีย์ที่สร้างใหม่ทรงบูชาด้วยเครื่องสักการะพันนานาวรามิตรเป็นมโหฬารสักการะวิธีแล้วก็รับสั่งให้เราราชบุรุษดูแลรักษาพระเจดีย์นั้นไม่ให้เป็นอันตรายโดยมีพระราชประสงค์จัดให้เป็นหิตานุหิตประโยชน์โสดที่ผลแก่ปวงชนชาวลังกาที่พากันมาสักการะบูชาด้วยประการฉะนี้ในการที่เป็นอาวสานแห่งบทอันว่าด้วยประวัติของพระเจ้าศรีธรรมสุขราชก็เห็นว่าพอสมควรแล้วขอยุติแต่เพียงนี้แต่นี่จะอธิบายในบทอันว่าด้วยปฏิปัสสัทธิวิมุตตินี้ใครที่จะกล่าวสรุปความสำคัญเพื่อให้ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายกำหนดจดจำได้ง่ายว่าปฏิปัสสัทธิวิมุตตินี้หมายถึงการหลุดพ้นโดยความสงบเย็นเป็นอย่างยิ่งตัวปฏิปัสสัทธิวิมุตติที่แท้จริงก็ได้แก่พระอริยผลญาณอันประเสริฐในพระบวรพุทธศาสนากล่าวคือพระโสดาปัตติผลญาณพระสกทาคามิผลญาณพระอนาคามิผลญาณพระอรหัตตผลญาณพระอริยผลญาณอันประเสริฐทั้ง4ประการนี้แหละเป็นตัวแท้ของปฏิปัสสัทธิวิมุตติในพระบวรพุทธศาสนาสมจริงตามหลักฐานอันปรากฏมีในคัมภีร์สุมังคระวิรานสินีอัตถกถาทีฆานิกายโดยอัดบรรณาว่าจัตตาริสามัญญะปรานิมัคคานุภาเวนะกิเลสานังปฏิปัสสะทันเตอุปัตนัตตาปฏิปัสสัทธิวิมุตติติสังขยังกัจฉันติสามัญผลสามัญญผลคือพระอริยผลญาณทั้ง4ย่อมถึงการนับว่าเป็นปฏิสัทธิวิมุตติเพราะเหตุที่เป็นคุณวิเศษซึ่งอุบัติผุดขึ้นหลังจากที่บรรดากิเลสทั้งหลายสงบนิ่งไปโดยอนุภาพแห่งพระอริยมรรคญาณวิธีการปฏิบัติเพื่อให้ได้บรรลุถึงปฏิปัสสัทธิวิมุตตินี้ก็คือต้องเป็นผู้มีโชคดีเกิดมาพบพระศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมีใจกอบด้วยเลื่อมใสศรัทธาอุตสาห์จำเริญวิปัสสนากรรมฐานสามารถจังวิปัสสนาญาณให้บังเกิดขึ้นในคันธสันดานแห่งตนจนได้บรรลุถึงพระอริยมรรคญาณอันเป็นสมุจเฉดวิมุตติแล้วต่อจากนั้นพระอริยผลญาณอันเป็นปฏิปัสสัทธิวิมุตตินี้จึงจักอุบัติมีขึ้นตามลำดับนับตั้งแต่ปฏิปัสสัทธิวิมุตติขั้นที่1จนถึงปฏิสัทธิวิมุตติขั้นที่4อันเป็นขั้นสุดท้ายเมื่อพระอริยผลญาณอันเป็นปฏิปัสสัทธิวิมุตติขั้นสุดท้ายอุบัติมีขึ้นในคันธสันดานท่านผู้จะเริ่มวิปัสสนากรรมฐานก็ย่อมจักได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์อริยบุคคลซึ่งเป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงสุดในพระบวรพุทธศาสนาเป็นผู้ควรแก่การสักการะบูชาของปวงเทพดาและมนุษย์ทั้งหลายได้ชื่อว่าเป็นพระมหาคีนาศพเจ้าผู้หมดกิจอยู่จบพรหมจรรย์ครั้นถึงวาระกำหนดอายุไขการแล้วก็จักดับขันเคลื่อนแคล้วเข้าสู่ปรินิพพานบรมสุขเป็นการล่วงพ้นจากมุขมณฑลแห่งพญามัจจุราชคือความตายไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดให้ได้รับทุกข์ภัยในวัฏสงสารอีกต่อไปพรรณนาในประวัติของพระเจ้าศรีธรรมสุขราชและพรรณนาในวิมุตติธรรมลำดับที่4แต่ย่อๆ
คือปฏิปัจจติวิมุตติความหลุดพ้นโดยสงบเย็นเป็นอย่างยิ่งสมควรที่จะยุติลงได้แล้วต่อไปจะได้แสดงนิสรณวิมุตติหลุดพ้นโดยการสลัดออกไปวิมุตติธรรมลำดับที่5ซึ่งบัญญัติไว้ในศาสนาพรหมจรรย์แห่งองค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งปวงนี้มีชื่อเรียกว่านิสรณวิมุตติคือความหลุดพ้นโดยการสลัดออกไปนิสรณวิมุตติความหลุดพ้นโดยการสลัดออกไปนี้ขอให้ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายพึงทำความเข้าใจว่าหมายถึงความหลุดพ้นโดยการสลัดออกไปของพระอรหันต์อริยบุคคลซึ่งเป็นไปในการทั้งสองคือในการปัจจุบันหนึ่งในการอนาคตหนึ่งจริงอยู่เมื่อบุคคลผู้มีวาสนาบารมีอันสั่งสมมาแต่ปางบักโดยมีพระอรหัตตคุณรุ่งเรืองแก่กล้าอยู่ในขันธสันดานอุตสาหะจำเริญวิปัสสนากรรมฐานตามกระแสพระพุทธฎีกาสามารถยังวิปัสสนาญาณให้บังเกิดขึ้นตามลำดับจนกระทั่งได้บรรลุพระอรหัตตมรรคญาณเป็นอันเป็นสมุจเฉทวิมุตติและพระอรหัตอริยผลญาณอันเป็นปฏิปัจจติวิมุตติแล้วท่านยอมได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์มหาขีณาสวะเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเพราะสิ้นกิเลสสังโยชน์ทั้งหลายไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกต่อไปการได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์มหาขีณาสวะเจ้าหลังจากพระอรหันต์อริยมรรคญาณพระอรหันต์อริยผลญาณบังเกิดขึ้นแล้วนี้จัดเป็นนิสรณวิมุตติในการปัจจุบันเพราะเป็นการหลุดพ้นโดยการสลัดออกไปจากกิเลสสังโยชน์โดยประการทั้งปวงการดับขันธ์เข้าสู่พระนิพพานหลังจากที่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์มหาขีณาสวะเจ้าแล้วของพระอรหันต์อริยบุคคลทั้งหลายซึ่งจะต้องปรากฏมีขึ้นอย่างแน่นอนในการต่อมาจัดเป็นนิสรณวิมุตติในการอนาคตเพราะเป็นการหลุดพ้นโดยการสลัดออกไปจากภพชาติโดยสิ้นเชิงอธิบายเช่นนี้ยังไม่เป็นที่เข้าใจต้องการที่จะให้ชี้ลงไปอย่างชัดเจนที่สุดบ้างตัวนิสรณวิมุตติแท้ๆนั้นได้แก่อะไรตัวนิสรณวิมุตติแท้ๆได้แก่ยอดธรรมทางพระพุทธศาสนาเมื่อเป็นยอดธรรมแล้วก็ต้องมีไม่มากคือต้องมีอยู่อย่างเดียวเป็นยอดธรรมขอจงกำหนดจดจำให้ดีอยากทราบนักหรือว่ายอดธรรมทางพระพุทธศาสนานี่คืออะไรจะเปิดชมหน้าให้เห็นในการบัดนี้ยอดธรรมทางพระพุทธศาสนาก็คือพระนิพพานอันว่าพระนิพพานนี่แหละเป็นตัวนิสรณวิมุตติที่แท้จริงนะอย่าได้สงสัยอะไรเลยพระนิพพานเมื่อกล่าวถึงพระนิพพานอันเป็นตัวนิสรณวิมุตติเราท่านผู้เป็นพุทธศาสนิกชนก็ควรจะได้ทำความเข้าใจให้เด็ดขาดลงไปว่าพระนิพพานอันเป็นนิสรณวิมุตตินี้เป็นคุณสมบัติพิเศษของพระอรหันต์อริยบุคคลประเภทเดียวเท่านั้นแต่การได้รู้แจ้งเห็นจริงในลักษณะแห่งพระนิพพานพร้อมทั้งการได้ลิ้มรสแห่งพระนิพพานและการได้เสวยอมตะสุขอันเกิดจากความบันดาลแห่งพระนิพพานนั้นย่อมปรากฏมีขึ้นได้โดยแท้แก่พระอริยบุคคลทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพระโสดาบันอริยบุคคลพระสกทาคามีอริยบุคคลหรือพระอนาคามีอริยบุคคลก็ตามหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าพระอริยบุคคลทั้งหลายมีพระโสดาบันอริยบุคคลเป็นต้นแม้ว่าจะเป็นพระอริยบุคคลชั้นต่ำกว่ายังไม่สามารถที่จะบรรลุถึงนิสรณวิมุตติอันเป็นคุณสมบัติพิเศษของพระอรหันต์ถึงกระนั้นท่านก็ถึงกระนั้นท่านก็ย่อมมีปัญญาวิเศษสามารถที่จะเห็นตัวพระนิพพานได้อย่างถูกต้องชัดเจน
ในขณะที่พระอริยมรรคอริยผลบังเกิดขึ้นในขณะที่ท่านอธิษฐานเข้าผลสมบัติตามอำนาจแห่งพระอริยมรรคอริยผลที่ตนได้บรรลุนั่นนั้นหากจะมีปัญหาสอดแทรกเข้ามาในการบัดนี้ว่าในฐานะที่เราท่านเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาและปฏิญาณตนเป็นพุทธศาสนิกชนก็ย่อมได้ยินได้ฟังคำสอนทางศาสนาถึงเรื่องพระนิพพานอยู่เนืองๆว่าพระนิพพานเป็นธรรมวิเศษพระนิพพานเป็นธรรมประเสริฐพระนิพพานเป็นธรรมสูงสุดพระนิพพานเป็นยอดของพระพุทธศาสนาดังนี้แล้วก็พรรณนาคุณวิเศษของพระนิพพานไปต่างๆนานาสุดแต่ปัญญาและบริหารของท่านผู้สอนจะพาไปซึ่งเมื่อฟังแล้วก็ให้มีใจเลื่อมใสเกิดอยากจะได้เห็นพระนิพพานขึ้นมาคือว่าอยากจะรู้จักตัวพระนิพพานเป็นกำลังดังนั้นขณะนี้ก็ได้โอกาสดีแล้วเพราะว่าท่านกำลังอธิบายเรื่องพระนิพพานอันเป็นนิตรณะวิมุตติอยู่พอดีจึงใครที่จะขอร้องให้กรุณาชี้ให้เห็นตัวพระนิพพานอย่างชัดแจ้งสักหน่อยเถิดเป็นไรโดยชี้ให้เห็นชัดตรงไปทีเดียวจะได้หรือไม่ได้ล่ะวิสัชนาว่าไม่ได้ถึงจะอ้อนวอนขอร้องด้วยประการใดๆก็ไม่มีใครสามารถที่จะชี้แจงให้เห็นตัวพระนิพพานอย่างชัดแจ้งได้ขอบอกตรงๆว่าไม่มีใครในโลกนี้หรือโลกไหนที่จะสามารถพาใครต่อใครให้ไปดูตัวพระนิพพานหรือสามารถทำให้เกิดความเข้าใจซาบซึ้งและรู้รสชาติแห่งพระนิพพานได้อย่างแน่นอนจึงอยู่ในโลกปัจจุบันทุกวันนี้ถึงแม้จะมีผู้พยายามกล่าวถึงเรื่องพระนิพพานกันอยู่มากมายอธิบายกันถึงลักษณะและพระนิพพานว่ามีลักษณะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่ากันไปอย่างนั้นเองคือว่ากันไปตามสติปัญญาและจินตนาการของผู้ว่าและโดยมากก็ปรากฏว่าตนของผู้อธิบายเรื่องพระนิพพานนั่นแหละจะได้มีสติปัญญารู้จักตัวพระนิพพานอันแท้จริงในพระพุทธศาสนาแม้แต่สักนิดหนึ่งก็หาไม่ได้คิดค้นด้นเดาแล้วก็กล่าวออกไปตามอัตโนมัติวิสัยเมื่อเป็นเช่นนี้ต่อให้มีเวลาพูดและฟังเรื่องพระนิพพานกันไปจนสิ้นลมปราณก็ไม่สามารถที่จะเห็นตัวพระนิพพานอันแท้จริงได้บัดนี้ขอให้ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายจงพากันเข้าใจไว้โดยตระหนักเถิดว่าการที่บุคคลจะมีโอกาสเห็นตัวพระนิพพานอันแท้จริงได้อย่างแจ้งชัดนั้นจะเป็นแต่เพียงอาศัยสุตมยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการสดับตรับฟังหรืออาศัยจินตามยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากจิตจินตนาการไปตามปัญญาใสนั่นไม่ได้โดยที่แท้ต้องอาศัยภาวนามยปัญญาคือปัญญาพิเศษที่เกิดขึ้นจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นด้วยเหตุนี้เมื่อท่านผู้มีปัญญาเกิดความปรารถนาใคร่จักได้ยนต์ชมหน้าพระนิพพานอยากเห็นตัวพระนิพพานอย่างชัดเจนและใครจักได้รู้ได้เห็นว่าพระนิพพานมีลักษณะหรือมีรสชาติเป็นอย่างไรบ้างอย่างนี้แล้วก็จะนิ่งเฉยอยู่ทำไมล่ะวิปัสสนากรรมฐานอันเป็นหลักการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงตัวพระนิพพานที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ทรงพระมหากรุณาประทานไว้ให้พวกเราโดยเฉพาะเวลานี้ก็ยังปรากฏมีอยู่ในโลกยังไม่เสื่อมสูญสิ้นหมดไปเรีบลุกขึ้นขวนขวายปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอันเป็นหลักการให้เข้าถึงตัวพระนิพพานกันเถิดเป็นไรหากไม่ใช่เป็นผู้อาภัพอาปาถนาจริงๆแล้วรับรองว่าเป็นต้องได้เห็นพระนิพพานด้วยตัวของตัวเองอย่างแน่นอนเพราะพระนิพพานอันบวรนี้แม่ผู้มีวาสนาเพียงแค่พระโสดาบันก็สามารถที่จะเห็นได้อย่างเด่นชัดทีเดียวเมื่อได้เห็นพระนิพพานอย่างเด่นชัดด้วยตนเองเช่นนี้แล้ว
ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีความสงสัยหรือเที่ยวไตร่ถามใครต่อใครในเรื่องพระนิพพานนี้ให้เนื้อยากกันอีกต่อไปและถ้าจะมีใครอวดวิเศษว่าตูข้าเป็นผู้มีปัญญาผ่องใสสามารถที่จะอธิบายลักษณะพระนิพพานได้แล้วก็พรรณนาพระนิพพานไปว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผู้ที่ได้เห็นพระนิพพานมาแล้วคือพระโสดาบันท่านก็อาจที่จะมีสติปัญญาตัดสินได้เลยว่าคนที่อวดวิเศษกล่าวถึงพระนิพพานนั้นเขามีปัญญาพรรณนาลักษณะพระนิพพานได้อย่างถูกต้องท่องแท้หรือว่าเขาเป็นแต่เพียงคนโง่แต่อุตส่าห์กล่าวถึงพระนิพพานโดยวหารเป็นอัตโนมัติตามภาษาของคนอวดฉลาดที่ไม่มีความรู้แต่อยากจะชี้โดยเหตุที่พระนิพพานอันเป็นยอดธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นธรรมวิเศษที่มีค่าควรแก่การที่จะรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนมากกว่าที่ควรจะอธิบายให้ฟังดังกล่าวมาฉะนั้นในการบรรยายเรื่องพระนิพพานอันเป็นนิสรณะมิมุตินี้จึงจะของดไว้ไม่อธิบายลักษณะพระนิพพานว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้เป็นที่น่ารำคาญแก่ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายแต่จะขอรวบรัดไปอธิบายถึงประเภทแห่งพระนิพพานเลยทีเดียวว่าพระนิพพานอันเป็นตัวนิสรณวิมุตตินี้เมื่อแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆก็ได้สองประเภทคือสุปาทิเสสนิพพานอันได้แก่นิสรณวิมุตติในการปัจจุบันประเภทหนึ่งและอนุปาทิเสสนิพพานอันได้แก่นิสรณวิมุตติในการอนาคตประเภทหนึ่งซึ่งมีอรรถาธิบายตามลำดับคือสุปาทิเสสนิพพานหนึ่งอนุปาทิเสสนิพพานหนึ่งสุปาทิเสสนิพพานคือนิพพานที่มีเบญจขันธ์มีชีวิตยังอยู่เพิ่งเข้าใจอนุปาทิเสสนิพพานคือนิพพานที่ดับเบญจขันธ์ดับชีวิตแล้วนี่เรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานเพิ่งเข้าใจสุปาทิเสสนิพพานส่วนระยะเวลาเร็วยิ่งกว่าเสี้ยวหนึ่งแห่งวินาทีในขณะที่พระอรหัตตมรรคญาณอันเป็นสมุจเฉทวิมุตติและพระอรหัตตผลญาณอันเป็นปฏิสัทธิวิมุตติอุบัติขึ้นในขันธสันดานแห่งท่านผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานตามกระแสพระพุทธฎีกานั้นท่านก็ยอมได้สำเร็จพระอรหันต์อริยบุคคลซึ่งเป็นพระอริยบุคคลขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาเป็นพระมหาขีณาสพผู้สิ้นอาสวะสังโยชน์สมควรแก่สักการบูชาของเราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในขณะที่ท่านผู้เจริญมีปัตนากรรมฐานได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์มหากินาศนี่แลนับว่าท่านได้เข้าถึงสุปาทิเสสนิพพานอันเป็นนิสรณวิมุตติในการปัจจุบันสุปาทิเสสนิพพานอันเป็นนิสรณวิมุตติในการปัจจุบันแน่หมายถึงพระนิพพานที่ยังไม่อุปาทานขันธ์ 5เหลืออยู่คือพระนิพพานของพระอรหันต์อริยบุคคลที่ยังเป็นไปกับด้วยขันธ์ 5เพราะคำว่าสัพพุปาทิเสสนิพพานีแปลว่าพระนิพพานที่มีอุปทานขันธ์ 5เหลืออยู่กล่าวให้รู้ง่ายๆก็ว่าเป็นพระนิพพานของพระอรหันต์ที่ยังสิมิตที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นเองคือองค์ท่านเองนะยังมีชีวิตอยู่ยังไม่นิพพานแต่ว่ากิเลสสังโยชน์ของท่านนิพพานดับหายไปหมดแล้วดังนั้นจึงมีวหารเรียกพระนิพพานประเภทนี้เรียกวหารหนึ่งว่ากิเลสนิพพานพระอรหันต์อริยบุคคลผู้มีจิตผ่องแผ้วปราศจากกิเลสทุรีซึ่งได้บรรลุนิสรณวิมุตติในการปัจจุบันคือสัพพุปาทิเสสนิพพานหรือกิเลสนิพพานนี้ขอให้ท่านผู้มีปัญญาพึงทำความเข้าใจไว้จงดีว่ากิเลสสังโยชน์ทั้งหลายของท่านเท่านั้นที่ดับสนิทตลอดการทุกวันเวลาแต่ว่าองค์ท่านเองไม่ใช่อย่างนั้นคือไม่ใช่ว่าองค์ท่านจะดับคือไม่ใช่ว่าองค์ท่านจะเข้านิพพานดับสนิทอยู่ตลอดการหรือยึดหน่วงเอาพระนิพพานมาเป็นอารมณ์อยู่เสมอไปทุกเวลานาทีโดยที่แท้โลกิยารมทั้งหลายกล่าวคือการเห็นการได้ยินการรู้กลิ่นการรู้รสการสัมผัสหรือการนึกคิดอารมณ์อื่นนอกจากพระนิพพานขอยุติ
แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้